สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวขอซาวเช็คสักครู่หนึ่งเนาะโอเคพร้อมอย่างห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะ,วส,คะสวัสดีไนกรมฮิปสเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ทอล์กไนกรมค่คะในหัวข้อ projection ฉายออกไปให้มันใหญ่เกินจริงไปเลยใช่โอ้สิบหกคนแล้วสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราบเป็นจางขับประดิษฐ์กราบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฝนนะสวัสดีคุณปุญญาดานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกันค่ะขอเช็คแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนเข้ามากันสักครู่หนึ่งนะคะวันนี้ก็เป็นท็อปิกที่หลายๆท่านสนใจเนาะโอเคก็ระหว่างไลฟ์นะคะถ้ามิ้นหายไปก็ ปวดฉี่อยู่เป็นเพื่อนอีกด้วยพอดีทานน้ําไปเยอะนะคะดื่มดื่มน้ําไปเยอะอืมเราก็เงียบกันเนี่ยเป็นอย่างี้เดี๋ยวอ่ะยี่สิบสายแล้วนะคะยี่สิบสายแล้วยี่สิบสายทางบ้านนะคะสวัสดีน้องชนาการนะคะชื่อเหมือนแม่พี่เลยเลยอ่ะบอกชื่อเขาแม่ก็ไปอีกเนาะสวัสดีค่ะพี่ป๊อปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลย ทักทายได้ะคะืะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเช็คระบบกันสักครู่คุณสันสณีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ค่ะไลฟ์นี้ก็พิเศษมากๆนะคะเราจะมาโปรโมทให้กับเป็นโครงการของมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ใช่ซึ่งเขาเป็นมูลนิธิชื่อว่าจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่แหละ,ะแต่ว่าเขามีโครงการนะคะจากวัดถึงสวรรค์เนอะครั้งที่แล้วเนี่ยเราช่วย แพทย์เนาะ,ะกับเครื่องมือแพทย์ไปแล้วนะคะครั้งนี้เดี๋ยวเราจะเป็นไลฟ์ที่เราจะมาช่วยเป็นผู้เสียชีวิตเนาะคนที่จากไปนะคะ,คะที่พอดีว่าไม่มีทุนในการทําศพหรือว่าชาปนากิจทางศาสนาเนี่ยหรือว่าหรือว่าอาจจะอาจจะมีแหละแต่ว่าด้วยความที่มันรีบเนาะกระทันหันหรืออ,อะไรก็แล้วแต่ทางวัดเขาอาจจะไม่ได้มีงบประมาณมหรืออะไรจะช่วยเหลือนะคะ,คะก็ เราก็จะซัพพอร์ตตรงนี้วันนี้นะคะไลฟ์นี้ก็จะเป็นการกุศลนะคะ,คะสวัสดีพี่เปียค่ะสวัสดีครูคกแก้วค่ะสวัสดีน้องแจงค่ะสวัสดีคุณ,ณนัทพลค่ะเย่าก็คือมีสัญญาณขาดนิดหน่อยค่ะเน็ต <Net S 1> เราไม่ดีแน่เลยค่ะข,<า>ขออนุญ,ญาตเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์คาะขอไลฟ์นิดนึงนะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวพูดถึงโครงการนี้ต่อนะคะก็ ทำบุญให้วัดนั่นแหละง่ายๆเกี่ยวกับพวกลงศพเนาะหรือเชื้อเพลิงต่างๆหรือออะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับการประกอบพิธีอ่ประมาณนี้อ่ระกอบพิธีส่งส่งส่งทุกท่านถึงสวรรค์ท่านไม่ใช่ทุกท่านในนี้นะท่านที่จากไปนะประสบปัญหานี้เนาะจากไปด้วย โควิด1 9นะคะแล้วก็แน่นอนว่าญาติญาติก็ไม่ได้มีโอกาสได้ส่งเนาะนะคะแล้วก็ร่วมทําบุญนะคะก็ขอความอนุเคราะห์นะคะบาท2บาทก็ได้เนาะมีน้อยทําน้อยเนาะวันเราเข้าใจเศรษฐกิจนะคะวันนี้เราให้เต็มที่นะคะเรื่อง projection เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โหยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ยเน่ในสำหรับมินนะเออมันเกิดขึ้นนะคะสาหรับทุกคนนะคะมันเป็นกลไกสากลที่มต้อประสบกันบ้างแหละ มนุษย์ต้องเจอแหละเราอาจจะเผอใช้กันบ้างดังนั้นแล้วก็วันนี้ก็ให้กับมือทีจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่นะคะแล้วก็จะร้อยเปอร์เซ็นเลยเราจะขึ้นเนี่ยเลขทำบุญกันไว้ตรงนี้เลยโอนตรงไปได้เลยนะคะก็ทําบุญตามตามศรัทธานะคะเธอเขาเรียกว่าตามอะไรสวัสดีคุณโบลังตามกำลังศรัทธาค่ะอนอกจากนั้นเนี่ยหลายคนก็รีเควส์นะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เขายังอยากได้กันอยู่ก็คืออ นี่เลยจี้เอเนกรมอสเตอ่าอันนั้นช่วยโควิดเนาะแต่อันนี้ช่วยพวกเราเพราเราไปเอาทุนแล้วทำกันมาให้นะรอบที่แล้วนะคะเราเราขายจี้เพราะว่าจะช่วยแพทย์เนาะช่วยพยาบาลนะช่วยเครื่องมือนะคะรอบนี้ก็ขอญาตนะคะช่วยช่วยเรานอหไรตัวเองก็คือเป็น ใครสนใจก็ติดต่อทางแอดมินบีได้นะคะแต่ว่ามันมีน้อยแหละมีจำนวนจำกัดเหมือนกันแล้วเพราะว่ามันได้มาแค่สิบชิ้นนะคะสิบชิ้นสิบชิ้นเท่านั้นใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะแอดมินบีเขารอตอบอยู่นะคะอ่าและวันนี้มีหนังสือมาแจกด้วยห้าเล่มนะคะอ่าเป็นหนังสือเล่มนี้วันนี้มาตีมสีเขียวหรือเปล่านะคะตีมสีเขียวใช่หนังสือเล่มนี้ห้าเล่มนะคะวันนี้แจกเยอะเลยแหละเออเดี๋ยวดูจํานวนคนก่อนถ้าคนเยอะอาจจะเพิ่มเป็นหก หนังสือเล่มนี้อ่ะอ่าโอเคชื่อหนังสือว่าปรับให้คลิกคู่คู่ต่างคู่นะคะเล่มนี้ไม่มีไม่ค่อยมีนะไม่มีเลยแหละไม่มีนะ้อเกี่ยวกับเอนแกรมนะคะมีน้าจะมามันสองหน้าหรือสามหน้ามีข้างหลังบทหลังๆหน้าสองรเป็นต้นไปอแต่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ MBTI นะคะแต่แนะนำสำหรับผู้ที่ศึกษามาพอสมควรแล้วนะมัน มันเป็นหนังสือ beginner แหละแต่อยากให้คนที่ศึกษามาพอสมควรแล้วอ่านนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณยังใหม่กับเรื่องนี้มากอะเวลาเข้ามาอ่านปุ๊บเราจะเข้าใจผิดบางทีเราจับแค่แบบผิวๆว่าเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่น้อก็เป็นนี่วาอันนี้ฉันก็เป็นนี่นะใช่อันนั้นก็เป็นอ่านตกลงเป็นอะไรอย่างเช่นอ่า introvert กับ extrovert อย่างเงี้ย introvert กับ extrovert จริงๆ extrovert เขาก็อาจจะไม่ได้อยากจอแจคคนมากก็ได้เออแต่แต่หนังสือก็จะบอก บอกในในสเตอรโอไทป์บางอย่างมันอาจจะมีการจําเคลื่องจำกัดเป็นจํากัดแบบว่าเป็นขาวเป็นดำอย่างงี้เราก็ต้องใช้วิจารณญาในการอ่านด้วยนิดนึงมนุษย์มีหลายสีนะคะมีหลายเฉดเนาะนะคะก็ประมาณนี้นะคะนังสือจากมูลนิธิกูโมนทิพทองนะคะถ้าสมมุติวันนี้ใครไม่ได้ไปนะคะก็สามารถสั่งได้ที่เพจของเฟซบุ๊กนะคะมูอ่าใช่ตามนี้เลยอ่า ของพี่จริงเนี่เองพี่จริงมาให้เราแจกนะคะขอบคุณพี่จริงค่ะขอบคุณสำนักพิมพ์มูลนิธิกรมวลคิมทองด้วยค่ะโอเคอ่ะช่วงโปรโมทของเราจบละอ่ะมาเข้าเรื่องกัอนไหมเข้าเรื่องนะคะโปรเจคชั o เนาะขออนุญาตเอาออกแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้ครุขครักหน่อยเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์นานเออเดี๋ยนะเดี๋ยนะอ่ะต่อเลยต่อเลยอะอ้าวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาเรื่องพูดไปก่อนเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะเค่โหนเสวัสดีปุ้น สวัสดีคุณสุทาสิทธิ์ด้วยนะคะค่ะโทษเถโทษถ,ถมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยกดผิดอันโอเคเพื่อนเพื่อเริ่มจะเข้ามากันแล้วค่ะ,ะ,คะโอเคมาพอสมควรกันแล้ว,ลวนาะตอนนี้46ท่านนะคะสวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะโอเควันนี้เราพูดเรื่อง projection กันเดี๋ยวมาเกลิ่นกันก่อนเนานะว่าอ projection มันอยู่ในแคตตา o r y ไหนของความเป็นนพพักษ์อืมจริงๆแล้วคนที่เรียนมาเนี่ยเบอหก จะขึ้นชื่อว่า projection นะคะกับศูนย์หัวทั้งหลายเนาะจะมีการ projection เหมือนกันเบอร์หก็จะเยอะหน่อยอซึ่ง projection เนี่ยเป็นหนึ่งใน defense mechanisms ที่เป็น theory ของซิกมันฟอยนี่แหละที่เขาแบบว่ามีการมีการตั้งขึ้นมาว่าเอ้ยคนเราเนี่ยมันมีนกลไกทางจิตหลายๆอย่างเลยที่เราใช้โดยที่ไม่รู้ตัวนะคะ ก็แปลว่าทุกคนก็โปรเจคชันนะคะ,คะไม่ใช่เฉพาะเบอร์หกเนาะออแค่เป็นเบอร์หกเขาใช้เป็นเป็นประจำเป็นประจำของลักเขาเป็นร่องของเขาเป็นแก่นของเขาเนาะส่วนพวกเราอื่นๆเนี่ยนะคะก็ใช้เช่นเดียวกันเป็น,นกลไกสากลน,นะคะที่ทุกคนมีแต่มันจะใช้ออกมาในรูปแบบที่ว่ามันจะมีแรงขับเคลื่อนอะไรบางที่ต่างกันแหละอื ที่เดี๋ยววันนี้เราพูดทั้งหมดเลยเนาะพูดทั้งหมดทุกรักเลยเนาะสำหรับของ projection นะคะอาดิเฟนมันอยู่ข้างล่างเนี่ยเอาทำไมไม่ติดสวัสดีคุณกีฟค่ะสวัสดีค่ะขอบกุณโอเคอาร์ดิเฟนมันอยู่ข้างล่างเรามองไม่เห็นเลยนะดิเฟนแมกนิสบางทีมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดตอนไหนถ้าเราไม่ได้ย้อนกลับมาที่ตัวเองเราไม่แทบจะไม่รู้ตัวแล้วเราใช้มันจริงๆใช่ไหมใช่คะดิเฟนเนี่ยมันเป็นการที่ว่าเวลาเราเกิด ความรู้สึกอะไรบางอย่างหรือว่าเรื่องอะไรบางอย่างมันมากระทบเราอ่ะเราก็ใช้ defense mechanism เนี่ยเป็นเหมือน coping strategy อ่ะทำให้เรารู้สึกโอเคมากขึ้นนะคะกับสถานการณ์นั้นๆหรือว่าอารมณ์เราทำให้เรายังอยู่เนาะทำให้ความรู้สึกของเรามันยังมันรู้เราสึกมั่นคงรู้สึกไปเองว่ามั่นคงค่ะแต่ประเด็นมันก็คือเหมือนเราหนีอ่ะเราไม่เข้าไปมองความรู้สึกนั้นเลย เราไม่เอาเราไม่ชอบเราขี้เดียดเราอิ่วมากแล้วเราก็ไม่มีที่ทสําหรับความรู้สึกนี้ให้ตัวเองนะอเลยต้องโยนความรู้สึกเนี้ยออกไปให้กับโลกภายนสถานการณ์น,นะคะหรือซัมติงหรือบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างนะคะมันก็เป็น,นกลไกหนึ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆนั่นก็คือ projection นั่นเองใช่สมมติเราเป็นปกติเรากลไกเราไม่ทํางานหรอกนะคะเป็นสภาวะปกติไม่ได้มีอะไรมากระทบแต่เมื่อไรก็ตามเอาละเริ่มละ มีเรื่องราวมีเหตุการณ์ไม่ดีต่างๆมาข้างนอกอเนี่ยช่วงเนี้ยมันมีข่าวอะไรน่าฟ้นอย่างเงี้ยเนาะเราพูดกันไม่ดีออนไลนละแต่ล,ละแต่ล,ละมา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 ด้านในมันก็สั่นสะเทือนเนาะเราก็ไม่ได้ไม่ได้พอใจในทุกเรื่องค่ะนะคะเราก็จะมีสิ่งหลีกเลี่ยงบางอย่างเนี่ยแตกต่างกันไปตามแต่ละลักษณะนะคะก็นั่นก็คือการแล้วก็บางคนก็จะโปรเจกต์ออกเนาะนั่นก็คือการโยนใส่นันเองนะคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอ่ะ เราไม่สามารถลบออกไปได้โดยใช้ยังลบไงมันไม่ได้มีแบบอุปกรณ์ที่มันจะลบได้ทันทีมันก็ค่อยๆจัดการกันไปซึ่งกลไกเนี่ยมันก็มีสองแบบนะมันก็มีแบบเป็นสองแบบใหญ่ๆที่เราเห็นกันที่ว่าบางทีมันเกิดอะไรขึ้นเราดันออกเราพยายามจะผลักมันออกเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเป็นพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันไม่พึงประสงค์อะอย่างเนี้ยอย่างที่ตามภาพเราเห็น แล้วเราก็มองหน้ากันแล้วก็ไม่พูดกันเช่นฉันไม่ชอบเลยสิ่งเนี้ย projection เนี่ยมันเราเราอธิบาย projection ไปยังอธิบายแล้วอธิบายแล้วใช่ไหมการโยนใส่เราไม่เราไม่ชอบความรู้สึกเนี้ยที่อยู่ในเราเราก็เลยไม่มีที่จะเอาไว้เราก็เลยป้ายใส่ไปแล้วเราป้ายใส่คนอื่นเนี่ยนี่เป็น projection ที่เอาออกค่ะโยนออกไปนะคะหรือบางทีเรามองตัวเองแล้วมันเกิดขึ้นอยู่ภายใน เราไม่มีที่เอาไว้ไหนเลยถามว่าอันนี้มันกระทบใครมันก็กระทบตัวเองก็โทษตัวเองนะคะแล้วมันอันเฮลตี้ไหมมันก็อันเฮลตี้แน่นอนเนาะเพราะเราไม่ได้จัดการมันแต่บางทีมันก็มีประโยชน์นะถ้ามองเห็นแล้วก็รู้ตัวแลาทคนมันอืมะก็เป็นการเอตัวรอดบางอย่างแหละในสังคมเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นโทษแหละมันก็จะทำความ ไม่โอเคให้ให้ตัวเองให้ตัวเราเนาะนะคะประมาณนี้เนาะนั่นก็คือการ projection นะคะ,อะโอเคมาต่อกันถามว่าคือถ้าเราใช้บ่อยๆมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ไงม,มันก็ทำให้เราเกิดภาวะอะไรบางอย่างที่เราวิ่งหนีมาเราไม่ยอมรับมันเราไม่ได้หันเข้ามามองด้านในจริงๆว่ามันเกิดขึ้นยังไงนะคะแล้วเ,เราควรจะต้องจัดการมันอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ มองมันอย่างกล้าหาญจริงๆค่ะอืมอะมาดูกันโดยที่อ่ะถ้าสมมติเรามาจัดการกับมันจริงๆมันก็จะมีภาวะอะไรต่างๆเกิดขึ้นแหละอาจจะไม่ได้ง่ายหรอกทุกคนไม่ได้สามารถแบบว่าโอ้ยฉันไม่ชอบอารมณ์ความรู้สึกโกรธเลยอย่างเช่นเบอร์หนึ่งเป็นต้นฉันไม่ชอบความโกรธฉันไม่ชอบความโกรธฉันปฏิเสธมันฉันทําอะไรบางอย่างตรงข้ามอย่างเงี้ยเป็น,นกลไกประจําเบอร์หนึ่งนะคะหรืออะไรหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าเรามามองเข้ามาข้างใน เรามองเห็นจิตของเราชัดขึ้นมองทุกอย่างเลยว่าเฮเรามีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ยอมรับนะคะแต่เราก็ต้องหาวิธีเอาออกโดยสร้างสารรค์ด้วยบางทีถ้าเราไปแบบโ,โ่าวิทไว้กะตูว้วูหรือว่าเราต้องหากลุ่มคนที่ค่อนข้างจะเข้าใจเราในระดับหนึ่งนะกับการที่บางทีเราเรารับอะไรมาแล้วเราเหมือนแบบว่าจิตยังไม่แข็งแรงพอเงี้ยมันก็ดํามืดอืคนที่บางทีเขาไม่เข้าใจอะ่ะอืมต้องหาคนเข้าใจด้วยเนาะ ค่ะในการที่เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะนี่เราก็เงียบเนี่ยเป็นอะไรวันนี้ก็ไม่รู้จะเอาสไลด์ไหนขึ้นไงก็เลยรออยู่ว่าจะเอาโอเค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 อะมาดูอันนี้กันว่า projection มันจะเกิดขึ้นในคนแต่ละลักษณ์แบบไหนกันบ้างนะคะอ่าเบอร์หนึ่งนะคะ projection เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดกับมาพร้อมกับอารมณ์บางอย่างเนาะมันจะไม่ได้มาเดี่ยวๆนะคะถ้ามาเดี่ยวๆเรียกว่าเซนเนาะ ถ้าสมมุติว่าว่าแล้วมันต้องเกิดอันนี้ขึ้นแล้วไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะนั่นเรียกว่าเซนเนาะเราเคยบอกไปแล้วเนาะในคลาสของ Defense Mechanism สำหรับเบอร์หกเนาะอาทิตย์ก่อนนะคะ <Yeah. S 1> ระเบินก็เหมือนกันนะคะเราจะแยกยังไงระหว่างการ Projection กับเซนนะคะก็คือต้องไม่มีอารมณ์ใดๆ <มา S 1> คุณ<น>มัวต่างๆหรือแฮปปี้หรือมีความสุขต่างๆนะคะ มาปะปนกับสิ่งนั้นเนาะซึ่งมนุษย์เนาะความเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะมีอารมณ์อยู่แล้ว okay, นะคะมันเกิดมันเกิดขึ้นได้เนาะเรื่องอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านมืดหรือด้านสว่างเกิดขึ้นอยู่แล้วอซึ่งส่วนใหญ่มันก็คือการ projection นั่นแหละนะคะเบอร์หนึ่งเนาะด้วยความที่เขาหลีกเลี่ยงความไม่สมบูรณ์แบบต่างๆในในความเป็นเบอร์หนึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะนะะไม่อยากถูกตําหนิว่ากล่าวเนาะดังนั้นแล้วการที่มีคนอื่นเนี่ยที่ทํา ไม่เป็นไปตามบริบทที่มันควรจะเป็นในความคิดของเขาในอุดมคติของเขาอ่าในอุดมคติของเขาเนี่ยเบอรหนึ่งก็จะรู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่โอเคแล้วเขาก็จะต้องอาจจะทําหรือไม่ทําอะไรบางอย่างแต่ในจิตเราอมันคิดแล้วแหละว่าเนี่ยเราไม่ชอบเลยเราไม่โอเคเลยถามว่าเฮ้ยเราเคยเป็นไหมถ้าถ้ายอมลองมองดูอะ เราก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่ชอบไงเราไม่ชอบในการที่เราเป็นแบบนั้นะเราไม่ชอบเลยเราทํายังไงคราวนี้ก็ให้คุณแล้วให้ให้เธอแล้วมันก็จะใหญ่ฉันไม่อยากให้มีอารมณ์แบบนี้หรือว่าไม่อยากให้มีสิ่งเนี้ยที่ฉันรับไม่ได้ในตัวเองอยู่ในตัวเองเลยใช่แล้วมันก็จะใหญ่เกินเกินไปนะคะว่าในในในตัวเนาะเผลอเนี่ยสมมติว่ามีใครมาตําหนิต่อว่าเบอร์หนึ่งในเรื่องที่เขาอ่ะรู้สึกว่าเขาดีแล้วอ่ะอือันนั้นทําให้เขารู้สึก เฟลเหมือนกันเฟลมากนะมารู้สึกผิดกับตัวเองนะว่าเฮ้ยเราเป็าแย่ขนาดนั้นเลยเราเริ่มมันใหญ่แล้วจริงๆเอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันใหญ่ขึ้นเนาะแล้วมันทําร้ายจิตใจเราเนาะแล้วในความเป็นหนึ่งเนี่ยเขาจะย้ําอยู่อย่างนั้นเนาะย้าอยู่อย่างนั้นเนาะมันจะ move on ได้ยากถามว่า move ได้ไหม move ได้แหละคนเราอ่ะ ฝนตกมันก็ต้องมีวันที่มีฟ้าที่สว่างสายแอวรุ้งแต่ว่าสำหรับเบอร์หนึ่งจะตกนานไปหน่อยนะคะโทษโทษตัวเองโทษตัวเองโทษคนอื่นโทษคนอื่นว่าทำไมฉันไม่เพอร์เฟกสักทีแล้วทําไมคุณไม่เพอร์เฟกสักทีบางทีเราก็เผลอเนาะเผลอเอาความสมบูรณ์แบบไปตีกรอบเขาซึ่งเรื่องพวกนี้ ภายในทั้งนั้นนะคะไม่ได้พูดถึงพฤติกรรมภายนอกเลยนะนะคะไม่มีพฤติกรรมภายนอกเนาะซึ่งทุกคนน่ะก็จะมองว่าเฮ้ยเบอร์หนึ่งเขาจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปจัากัดเขาอย่างนี้เราเป็นเข้าคร่มันคือกลไกทางจิตที่มันเกิดขึ้นโดยที่ตัวหนึ่งเองเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดแบบนี้หรือบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดแบบที่เราพูดไปเป๊ะหรอกอันนี้เป็นแนวโน้มเนาะเป็นแนวโน้มภายในบางทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในคุณรู้หรอ ว่าเขาไม่บอกเออตัวเขายังไม่รู้เลยจริงๆตัวเขายังไม่รู้เลยว่าเอ้ามันเกิดขนาดนี้เหรอเราพูดถึงระดับที่แบบว่าเฮ้ยข้างในข้างในมันมันเป็นกระบวนการประมาณนี้แหละนะแต่ในการแสดงออกมันก็หลากหลายนะคะมันคือเรื่องของพฤติกรรมนะซึ่งแต่ละก็อาจจะแสดงออกคล้ายกันหรือยังไงก็ ก็ได้หมดก็แล้วแต่บริบทใช่แล้วก็สถานการณ์หรือบุคคลที่เขาอยู่ด้วยเนาะนะคะประมาณนี้ซึ่งเวของเบอร์หนึ่งประมาณนี้แหละสวัสดีคุณกอกุ๊กกุ๊กค่ะสวัสดีค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะอ่ะต่อมาค่ะเบอร์สองเบอร์หนึ่งเรามูอ้อเร็วเนาะวันนี้เราก็รวบรัดเนาะเพื่อให้ทุกท่านได้ความรู้กันเต็มที่นะคะเบอร์สองเนาะผู้น่ารักผู้ให้คชอบช่วยเหลือนะคะสิ่งที่เขาไม่ชอบคืออะไรเบอร์สอง เขาไม่ชอบการได้รับอปฏิเสธเนาะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความต้องการนี่อืฉันต้องเป็นผู้ให้สิแต่ถามว่าจริงๆมีไหมใครก็ต้องมีความต้องการก็มนุษย์เนาะเป็นมนุษย์เนาะเป็นผู้ให้เป็นผู้รับแต่ว่าในบรรทัดฐานของเบอร์สองเนี่ยฉันอยากเป็นผู้ให้เพราะว่าถ้าให้ปุ๊บมันทําให้ดูดีมันทําให้ดูน่ารักแล้วคนจะรักฉันเพราะฉันให้ช่วยเหลือแบบนี้แหละนะคะจนทําให้บางทีเขาหลงลืมไปว่าฉันก็มีความต้องการฉันก็รู้สึกเป็น ฉันก็อยากทำนู่นทำนี่แต่ฉันไม่กล้าพูดเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่โอเคถามว่าตัวเบอร์สองอ่ะรู้ตัวบางคนก็ยังไม่รู้ตัวว่าคิดขนาดนี้นะอืมันอาจจะแบบเฮ้ยฉันไม่ได้ให้ขนาดนั้นนะอืมเพราะว่ามันยังไม่พอเออนะคะมันก็เป็นไปได้คุณกิ๊ฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคถึงเบอร์สองแล้วนะคะตอนนี้อการ projection ของเบอร์สองก็เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปก็คล้ายเบอร์หนึ่งนั่นแหละเขาไม่อยากที่จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ให้อ่ะ อืมเขาก็ไม่รับเออไม่รับเลยแล้วก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันต้องจากชั้นสีิมันต้องได้จากชั้นสีิแล้วก็ไม่ตัวเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเกรงใจมากที่เราจะต้องได้รับอะไรมาเรารู้สึกแย่ไอความรู้สึกที่ฉันต้องการบ้างเนี่ยมันมันแย่เออมันไม่ดีมันโทษตัวเองเนาะอันนี้ก็คือมันจะมีมันจะมีผลเสียก็ต่อตัวเองแหละมันจะกด เกิดเกิดการรีเพชเชอร์บางอย่างรีเพชชันหรรีเพชชันบางอย่างส o r r y ก็เปนการกดเนาะก็คือกลไกเบอร์สองนี่แหละอืะค่ะก็จะกดมันไว้เนาะซึ่งมันก็เกิดจากการโปรเจคชันมาก่อนว่าเฮ้ยถ้าเราทำอะไอย่างนี้ก็ได้หรืออีกอีกแนวหนึ่งคือถ้าเขาถ้าเราทำแบบเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้ชอบนะเราต้องทำแบบนี้สิไปโปรเจคใส่เขาว่าเขาต้องการอย่างนี้แหละไปคิดแทนเนาะว่าแบบเฮ้ยคนนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะเขาจะโอเคไหมถ้าเราทำแบบนี้เขาไม่ชอบแน่เลย หรือเออเราไม่ทำดีกว่าจจาะไม่ชอบอย่างนั้นออ <c oughs> ทีอ่เราทำแบบนั้นอะไรย่างนี้หรือแบบอยอาจจะมีคำถามจากเบอร์สองเวลาเราเข้าคลาสเนาะ <c oughs> หรือว่าจากเพื่อนๆนะคะในเพจเนอะ <c oughs> ก็จะถามว่าเราจะ เข้ากับเบอร์นี้ได้ยังไงอ่าจะมีเบอร์สองเบอร์เก้าเบอร์สามเนี่ยจะถามบ่อยจะทํายังไงดีจะเข้ากับเขาได้ยังไงเนาะอันนั้นก็คือการ p r o j e c t ั o อย่างหนึ่งนะคะเราไม่ได้กลับมามองที่เราเนาะราไปมองข้างนอกอ่ะไป p r o j e c t ั o แล้วว่าโอเคเขาจะต้องการประมาณเนี้ยต้องการระม p r o j e c t i o นจริงๆละมันคือความต้องการของเขาหรือเปล่าเราไม่รู้แต่มันคือสิ่งที่เราคิดมันนั่นก็คือความต้องการของเรานะที่เราอยากจะให้เขาต้องการแบบนั้นถูกไหมมันต้องแยกดีๆแล้วกันเนาะนะคะซึ่งถามเบอร์สองว่าเฮ้ย ยุคิดขนาดนี้ไหมอะไม่แน่ใจไม่ทันเออมันไม่ทันนะะมองไม่เห็นอ่ะมมันมันอันนี้คืออธิบายแบบละเอียดบ๊บูบูบูมันไม่ได้เห็นนะคะมันไม่ได้เกิดมาเป็นก้อนใหญ่จนเราจนเราจับชัดขนาดนั้นใช่บางทีมันวิ่งหนีเร็วเหมือนเหมือนสัญญาณไวไฟอืมที่อยู่นอกเพราะมันคือล่องเดิมๆที่เราทํามาตลอดเนาะมันคือทํามาตั้งแต่เล็กจนตอนเนี้ยค่ะทํามาตลอดโดยที่ไม่รู้ว่า ด้านในมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเชื่อว่าถ้าสังเกตนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนาะจับทันแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเราจะลดการโปรเจคชันลงแต่ว่าบางทีแบบเราไม่ต้องมาบอกเอ้ยเราโปรเจคชันหรือเปล่าหรือเป็น,นกลไกไหนๆไม่ต้องเอาชื่อมาใส่ก็ได้เราแค่กลับมองย้อนกลับมาที่ตัวเองว่ามันเกิดอารมณ์มหรือความรู้สึกอะไรขึ้นมามนบ้างแล้วมันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือเปล่าภาพเราบิดเบี้ยวหรือเปล่านะก็ยังเหมือนโปสเตอร์เราเนาะ ะะม,มันจะเบี้ยวๆหน่อยนเนาะภาพของทุกคนเนี่ยแหละทุกทั้งคนทั้งก้าวลักไม่ใช่ว่าดักแต่รักหนึ่งเนาะ,ะทุกคนก็จะเป็นภาพของเราอะมุมมุมของเรามุมมองเราอะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ความจริงของอีกคนหนึ่งหรือไม่ใช่ความเป็นจริงของมนุษยชาติใดๆนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าความจริงมันคืออะไรเออเออนะคะประมาณนี้นะคะ คาจริงอาจจะไม่ได้มีหนึ่งเดียวเลว่าฟังไปกินไปนะครับหิวจนมือสั่นละเราสบายค่ะเราไม่เห็นอยู่แล้วคําถามของเบอร์เจ็ดคือเราจะรับมือกับเขายังไงอือ่าเหมือนกับหลายๆคนคงอยากรู้แหละว่าเราจะทํายังไงดีเราจะทํายังไงเราจะทำยังไงเนาะมันก็เกิดคําถามบางทีเราก็คิดเยอะเกินไปจนเราเหนื่อยอืมอนี่ยเราเราก็ต้องย้อนกลับมาที่ตัวเองแล้วว่าความคิดมันทําให้เรารู้สึกยังไงหรือเปล่าอืมนะคะ สิ่งที่จริงอพี่โอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงค่ะสิ่งที่เบอร์สองให้ส่วนใหญ่คือสิ่งที่เขาต้องการแต่ไม่กล้าบอกอ,อก็เป็นการ projection ได้อย่างหนึ่งเนาะบางทีเขาก็กลัวแหละเบอร,ร์สองอบางทีถ้าสมมติเขาเผลอพูดความต้องการของเขาออกมาเนี่ยมันจะโอเคไหมเพราะว่าตัวเขาอะเขาก็ไม่เขาไม่เขาก็ไม่โอเคไงถ้าสมมติทำแบบนั้นจะมีใครมาแบบ มามาไม่เรียกร้องหรือมาแสดงอะไรบางอย่างที่เขาไม่ชอบอ่ะมันก็คือการที่เฮ้ยในสิ่งที่เราไม่ชอบเราโยนไปให้คนอื่นแล้วเราก็ไม่ทําไม่ทําแบบนั้นแต่ถามว่าเรามีไหมเราอาจจะมีก็ได้แต่เราแค่ไม่ได้หันกลับไปมองเราเหมือนเราไม่เคยเห็นหน้าตัวเองของจริงอะค่ะค่ะเราเห็นแต่ในกระจกอะเออเอออย่างเงี้ยเราอาจจะเห็นผ่านแบบรูปเพื่อนแท็กมาเราเห็นแบบนั้นเราเห็นไม่ไม่ได้แบบ มองเข้ามาข้างในจริงๆแล้วผ่านมองผ่านอะไรบางอย่างอยู่นะคะแล้วทำไงถึงจะได้มองเข้าไปยังไงจริงก็ต้องหมั่นมาสังเกตตัวเองเยอะๆนะคะ嗯嗯ทุกวันทุกวันเลยแหละทุกวินาทีทุกขณะที่เรากระทำนะคะก็เรียกง่ายๆว่ามีสตินั่นแหละ,ะค่ะผมโอเคต่อมาเบอร์สามเนาะเบอร์สามเบอร์สามเนี่ยจะถูกคน projection เยอะอยู่พอสมควรใช่จริงๆทุกลักษ้แใส่เวลาเราเรียนโนพลักษมันจะมีเป็นมีดอย่างเงี้ยที่เราเอยเขาเป็นแทงรักนี้เป็นอย่างงี้ปะรักนั้นเป็นอย่างนั้นแน่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางทีมันมันอาจจะเกิดจากความกลัวของคนที่พูดอย่างนั้นด้วยก็ได้อออะไรบางอย่างว่าเราจะทำอย่างไงกับเขาดีอย่างเงี้ยนะคะส่วนเบอร์สามแน่นอนว่าเอ้ย เขาเป็นเอาเอาเอาเรื่องของการ projection ของตัวเบอร์สามอยู่เนาะนะคะเบอร์สามเนี่ยเขาติดเรี่องความล้มเหลวย่างที่เรารู้ไม่ชอบล้มเหลวไม่ชอบทําอะไรผิดพลาดจัว่าดังนั้นแล้วทุกเป้าหมายที่มันกําลังจะผิดอ่ะอย่างเช่นรักคุณทํางานกับรักษามแน่นอนว่าเอ้ยมันในงานนต้องมีเรื่องผิดพลาดแล้วคุณเกิดการแบบไม่โอเคขึ้นมาสําหรับเบอร์สามในสายมองสามรู้สึกมันสะดุดและใช่คุณก็จะถูกเบอร์สามทำบางอย่างเราก็ไม่รู้เขาทําอะไรนะทําบางอย่างซึ่ง คุณก็จะรู้สึกว่าเขาเฟกหรือเปล่าหรือยังไงเขาโหดจังฮะเขาโหดจังหรือทํายังไงหรืออะไรทำไมเขาจริงจังกับเรื่องงานจังเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเบอร์สามไม่อยากล้มเหลวอเขาอาจจะมีการผิดพลาดแบบคุณมาแล้วหรือเขาไม่อยากจะเป็นแบบนั้นอ่ะแต่จริงๆเขาก็มีนะเบอร์สามก็มีนะคะเบอร์สามก็จะไปจัดการอความสิ่งที่มันกําลังจะล้มเหลวนั้นไม่ให้มันล้มไปต่อหน้าต่อตาเขาหรือจากล้มแล้วบิด บิดบางอย่างมีความสามารถของเบอร์สามเลยบิดบางอย่างอะ่ะที่มันจะทําให้ไม่ล้มได้ m, ซึ่งมันอาจจะล้มแล้วก็ได้นะแต,แต่ทําให้คนดูมันไม่ล้มอะ่ะเก็ t ไหมซึ่งภาพพวกเนี้ยค่ะมันมันคือสนใจทุกคนเนาะไม่ใช่เฉพาะเบอร์สามสองสามเบอร์สี่ด้วย ก็สร้างภาพทุกคนสร้างภาพแต่ว่าสําหรับสนใจภาพลักษณ์คือสิ่งสําคัญมากๆมาะที่อยากให้คนภายนอกเห็นมองเข้ามาแล้วมันดูโอเคอะใช่นะคะมันก็จะมีความว่าเฮ้ยเราทําแบบนั้นโอเคไหมเราทำโอเคไหมซึ่งดํารงไว้ซึ่งคุณค่าของตัวเองอถามว่าถ้าคุณค่าของเบอร์ถ้าไม่มีงานหรืออะไรอะมันน่าสงสารมากเลยนะแบบมันเป็นทุกมันเขาทุกของเขาเพราะเขารู้สึกว่าไอ้งานเหล่านี้มันคือภาพลักษณ์มันคือคุณค่ามันคืออะไรบางอย่างที่ เขาให้คุณตีคุณค่าไปแล้วว่าอันเนี้เอาตัวเองไปผูกไว้เออันนี้ดีอันนี้คนจะได้คนจะยอมรับชั้นพอฉันทําอย่างนงี้ยงชี้นะคะโดยการที่พอเอาเราเอาตัวเองไปผูกไว้กับบางอย่างค่ะเอาใจเนาะเอาใจสามจะเอาใจไปผูกไว้อย่างเงี้ยแล้วพอมันมันดิ่งมันเฟลอะหมายถึงใจเขาชีวิตเขามันเฟลนะคะอันนี้เราก็ต้องเห็นใจเพื่อนเบอร์สามเนาะซึ่งตัวเบอร์สามเองก็เห็นใจตัวเองเห็นใจตัวเองต้องเมตตาตัวเองด้วยใช่เราต้องเมตตาตัวเองเยอะๆแล้วก็ไม่พลั้งเมต p r o j e c t i คือไม่โปรเจคชันก็ไม่้สิลดการโปรเจคชันลงนะคะเราเราก็โอเคมันผิดพลาดได้เราใจดีกับตัวเองนิดนึงเราทุกักละก็ผิดพลาดได้เบอร์หนึ่งด้วยนะคะเบอร์สองด้วยเราก็ผิดพลาดได้แล้วเขาก็ผิดพลาดได้เราก็ลดความเร็วของตัวเองโอเคเราเห็นถึงความผิดพลาดโอเคมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยแก้ไขกันตรงนี้ต่อไปใช่นะคะก็ค่อยค่อยหายใจลึกๆอืแล้วก็ไม่ไม่โปรเจค มชันน้นไปเรื่อยๆ่ยยยบางทีม,มันเป็นมันเป็นภาพของอารมณ์ประมาณเดี๋ยวนะสไลด์ไหนนะอะไรอ่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย้หลายคนพอมันไม่พอใจอะไรบางอย่างมันก็จะพ่นพ่น,น,นออกมานะ,ะ,นะ,ะมันเกิดแบบเงี้ยซึ่งถามว่าท็อกซิกต่อคนอื่นไหมถ้าคนไม่เข้าใจรับรองถ้าถ้าถ้าเราเข้าใจเราจะรู้ว่าคนที่ทําอะไรแบบนี้ออกมาข้างในเขาน่ะมันสั่นอยู่อ่ามันมีอะไรอัดแน่นมากๆจนเขาเก็บไว้ไม่ได้แล้วใช่นะคะเขาก็เลยต้องแบบ ปล่อยบางอย่างออกมาเนาะซึ่งถ้าคุณอะเราไปตีไปตอบไปโต้กันอย่างเงี้ยค่ะมันเราเชื่อว่ามันก็คือการโปรเจคชันใส่กันนะเพราะทุกต่างคนต่างก็กลัวต่างคนอยากอยู่ในเซฟโซนของตัวเองแล้วก็เป็นเม่นหดตัวเองเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็พ่นหนามใส่คนอื่นพ่นหนามใส่กันอย่างอยู่อย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยเออมาถามว่าเอ้ยเรา แทบจะไม่ลืมหูลืมตาดูความเป็นจริงกันทั้งคู่เนาะแล้วก็ไม่ได้กลับเข้ามาดูตัวเองเลยเราเป็นอะไรเปล่ามัาโอเคไหมวะแล้วมันก็จะเกิดปัญหานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ง่ายๆเลยนะเกี่ยวกับเรื่อง projection นะคะประมาณนี้คุณปูบอกเรื่องมาเช้าชัดอประมาณไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญนะคะนี่ก็คือการ projection ของภาษาเนาะมันอาจจะมันอาจจะซับซ้อนหน่อยเนาะแต่ว่ามันเกิดขึ้นในใจโดยที่เรา เราอธิบายไม่ได้หรอกว่ามันเกิดตอนไหนหรือมันมีขั้นตอนอะไรหนึ่งมองสามสี่ยังไงมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามสเต็ปขนาดนั้นมันไม่ได้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมนะคะสิ่งที่พูดอยู่คือต้องย้ํานะเพราะว่าเดี๋ยวคนจะแบบว่าสับสนนะว่าเฮ้ยที่เราสิ่งที่เราพูดมันคือพฤติกรรมหรือเปล่านะคะประมาณนี้เนาะหรือว่าจะไปยึดติดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเป็นมาเนาะจิตใจจิตใจเรามันมันเคลื่อนไหวตลอดอ่ะเราต้องลองลองดูตามมันเรื่อยนะคะนะคะอ่ะตัวสี่บ้างเนาะ ก็ projection ค่อนข้างน่ะเนาะถึงกลไกหลักจะเป็น introduction เอาเข้ามาแต่ถามว่าสี่ทำไหม projection ก็มีโอทำทำเยอะเลยอ่ะสิ่งหลีกเลี่ยงของเบอร์สี่ค่ะเขาหลีกเลี่ยงความความไม่พิเศษความปกติความธรรมดาอย่างนี้เนาะความธรรมดาเออดังนั้นแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไป p r o j e c t ่คนทุกอย่างทุกอย่างมันธรรมดาจังเลยในชีวิตของฉันเนี่ยเราจะต้องหาความพิเศษพิเศษบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรืออะไรก็ตามนะซึ่งถามว่า ไอ้ความที่เราตั้งขึ้นมาว่าเป็นความพิเศษอะ่ะมันพิเศษจริงๆไหมก็ไม่ใช่นี่คือโปรเจคชันเหมือนกันนะ<อ>ถามว่าเราจะไปขวยคว้าอะไรอีกในเมื่อสิ่งต่างๆของเราถ้าเรามองดีๆมันคือความพิเศษเฉพาะตัวของคนแต่ละคนในโลกมนุษย์แบบนี้อยู่แล้วหรือว่าสี่อาจจะต้องทันด้วยนะว่าไอ้ที่เราโปรเจ์ออกไปอะ่ะจริงๆในตัวเรามันก็มีความธรรมดาธรรมดาอยู่เหมือนกันทุกคนมีอย่างนี้หมดเนาะ ยอมรับในด้านนี้ใช่คะเราจะได้ไม่ปล่อยออกยอมรับความจริงนั่นแหละนะที่ที่พูดมาทั้งหมดเรื่องโปรเจกชันนะยอมรับความเป็นจริงค่ะที่มันที่มันควรจะที่ไม่ใช่ที่มันควรจะเป็นสิมันควรจะเป็นของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะที่มันเป็นจริงๆนะคะเราอยู่กับเสื้อผ้าของเราที่เรามีอยู่แล้วเดิมเดิมในตู้ได้ก็ได้นี่เราอยู่กับแมวตัวเดิมเดิมของเราก็ได้นี่เออซึ่งเราไม่ต้องหาแมวใหม่ตลอดเออทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความพิเศษอยู่แล้วเนาะนะคะถ้าเรา ปรเจกต์ความพิเศษให้มันโปรเจอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเราเปิดยอมรับยอมรับที่มันเป็นเนาะยอมรับว่ามันมีอยู่เราให้คุณค่ากับมันนะคือไม่ต้องสิ่งของกันแหเอาแค่ว่า้ตอนนี้เราหายใจอยู่อแล้วเราได้หายใจแบบหายใจจริงๆหายใจแบบถูกถูกต้องให้มันทั่วปอดเรามีการสูดอากาศดีๆเข้าไปให้ร่างกายเราได้รับออกซิเจนนะคะอันนี้ก็เป็นความพิเศษบางอย่างที่ ที่เราที่มันมีอยู่ที่เราสามารถรับได้ใช่แล้วก็มันมีจริงเนาะมันมีอยู่จริงนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบเกินเกินความเป็นจริงไปไหนไม่ได้เวอร์หวังเออไม่ต้องไปตามหาอะไรนะก็ทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขได้ในความเป็นเบอร์สี่เนาะนะคะให้ทุกคนสดใสสลายน้องภูแจกความชดชายน้องภูนะคะ อ่ะเบอร์ห้าค่ะศูนย์หัวศูนย์หัวเนี่ยการ projection ก็คูณสองเนาะก็เป็นแบบว่าเหมือนเป็นกลไกประจำศูนย์หัวแลวอะศูนย์หัวเขาอยู่บนความกลัวเนาะถ้าเรามามาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ projection เนี่ยมันก็คือเกิดความไม่อยากรับว่ามันรู้สึกอย่างเงี้ยไม่อยากยอมรับ เมื่อวันมีไม่เอาฉันไม่ใช่อย่างนี้อะไรนี้นะไม่เอาไม่ไม่ฉันไม่ได้โง่ไม่ฉันไม่ได้เป็นคนที่ไม่รู้ฉันรู้ทุกอย่างใช่พวกเธอนั่นแหละพวกเธอไม่รู้อะไรเลยทำไมมันโง่จังวะ่าพูดง่ายๆเลยอ่าเบอร์ห้ามันเป็นอย่างนี้อ่านั่นก็คือการ projection อีกนั่นแหละนะคะถามว่าเฮ้ยในเรื่องที่เขารู้ว่าคุณรู้หรือเปล่า เออหรือในเรื่องที่คุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณรู้ไหมอะไรนะเอาเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรถูกไหมเพราะเราไม่รู้อ่ะเออเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องแล้วเราก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นแล้วสิ่งที่เรารู้ก็อาจจะจริงหรือไม่จริงแล้วถ้ามันไม่จริงขึ้นมารู้ไปก็คือศูนย์ไปดีแล้วรู้ทําไมอะไรเงี้ยรู้ไปเยอะแยะทําไมนะคะแบบเบอร์ห้าก็ต้องยอมรับในตรงจุดนี้เราไม่ต้องรู้ทุกเรื่องขนาดนั้นก็ได้เออแล้วทุกคนก็ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องเหมือนที่คุณรู้ก็ได้้กกตตองแว่่่มมน็ไไดหาาายเขจะ อ,อืา <laughs> ไม่อยากพูดคำนี้เลยดูแบบว่ารุนแรงเนาะ,นะ,ะแต่มันก็เป็นคํานี้แหละ <laughs> ใช่แต่ว่าในเรื่องของพื้นที่ <c oughs> เวลาก็สําคัญเนาะเ,ออเราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนนะ่ะมีเวลาเท่ากันยี่สิบสี่ชั่วโมงมดังนั้นแล้วเบอร์ห้าไม่ได้มีเวลาน้อยกว่าคนอื่นอมไม่ได้มีพื้นที่น้อยกว่าอื่นคุณมีร่างกายคุณมีตาคุณมีมือ เท่ากับคนอื่นเขามีเวลาเท่ากันยี่สิี่ชั่วโมงแต่เราใช้ไม่เท่ากันเแต่เราแต่เรารู้สึกว่าเรามีน้อยเราหวงแหนเ,ออเพราะว่าอะไรเราก็ไปหมกมุ่นกับสิ่งที่เราชอบ <Leaders> เป็นเวลานานๆโดยที่ไม่ได้ลืมหูลืมตา <whipping S 1> ไม่ได้ยินดียินร้ายกับสิ่งรอบ ừ, ข้างเลยแล้วพอสิ่งรอบข้างเข้ามาเนี่ยโดนโดนเข้ามาละเราก็รู้สึกว่านี่คือการลุกลานเพราะฉันเหลือน้อยแล้วนี่คือการลุกลานทั้งๆที่เฮ้ย มันมาแค่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงอะสั่งของชีวิตคุณอะแล้วทําไมไม่คิดว่านั่นคือการสละเวลาของเขาเพื่อมาพบปะกับเราถูกไหมเออหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นในอื่นหรือว่าแบบเฮ้ยไม่ได้เจอกันมาห้าหกปีเจอกันแค่หนึ่งชั่วโมงมันก็ไม่ได้เสียหายเออนั่นก็คือความเป็นจริงเนาะความอยู่ความเป็นจริงเนาะแล้วก็เบอร์ห้าก็ต้องกลับมาดูตัวเองด้วยความรู้สึกอารมณ์ที่ชอบตัดบ่อยๆอย่างเงี้ยมันมันอยู่แหละเขา ถ้าเบอร์าฟังเบอร์าตัวจริงเนาะฟังก็จะเข้าใจว่าคุณไม่ได้ตัดอารมณ์จริงๆเนาะคุณแค่มีเขาเรียกว่าตั้งคําถามกับมันอ่ะใช่แล้วพยายามไปคิดกับอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วมันก็เนี่ยแหละค่ะมันทําให้คุณหมดพลังงานนะคะมนทําไงก็เพราะคุณคิดเยอะเนี่ยเออมันก็ส่วนหัวเนาะอ่ามันทําให้เราเหนื่อยเนาะว่าเราจะจัดการกับมันยังไงเราจะเราจะต้องไปรู้กับอารมณ์เนี้ยเข้าใจอารมณ์เนี้ยเพื่ออะไรเนาะในเมื่ออารมณ์อิมมชั่นอลมันมันไม่เข้าใจขนาดนั้นเออมันไม่ต้อง ค่เห็นเมื่อวานเจอคุณเศษเนาะคุณเศษบอกว่ามที่คอนโดเราคุณเศษอ่าขอขอญาตพูดถึงนะคะคุณเศษบอกว่าจริงๆแล้วลงมันคือหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามเนาะเราอาจจะไม่จาเป็นต้องรู้ก็ได้ว่าทําไมหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามถ้าคนส่วนหัวก็คงบอกอะไรหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามคิวก็หมดละเออซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ความเป็นจริงของคนอีกประเภทหนึ่งแล้วอันนี้ก็คือเป็นความเป็นจริงของประเภทหนึ่งคือหนึ่งบวกหนึ่งต้องเท่ากับสองส่เกตไหมแต่ว่าอิมมอร์ชแนลอ่ะ มันไม่จําเป็นต้องเอาคําว่าหนึ่งบวกหนึ่งไปให้นิยามมันอะ่ะม,มันไม่ต้องมีนิยามก็ได้าบางคนไม่ได้อยากได้คําตอบที่ถูกต้องไงบางคนบางคนเขาอยากได้อะไรบางอย่างออนอกเหนือกว่านั้นเอาง่ายๆคือคุณไม่ต้องไปหาเหตุผลใส่อารมณ์มันออคุณไม่ต้องไปบอกว่านั่นคืออะไรเ,ออเขาก็แค่ ทุกใจมาหรือเสียใจมาหรือเป็นอะไรสักอย่างนึงอันนี้ในบางกรณีนะในกรณีที่เราต้อง Emotional Support กับเขาเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้ต้องการ1นึบกหนึ่งเท่ากับสองเขาต้องการ1นึบกหนึ่งเท่ากับสเราก็เราก็ต้องเข้าใจเขาตรงนี้ด้วยในพื้นฐานของเขาเออนั่นก็คือความเข้าใจนะว่าขอบคุณคุณเศรษฐมากก็ประมาณนี้นะคะเบอร์ห้าการ Projection กแกแก็เกิดขึ้นด้านในนะคะด้านนอกอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะคะเบอร์หก โอ้โห oh, อันนี้คือ <It down S 2> คูณสามคูณสามนะนอกจาก projection เป็น,นกลไกสากลเนาะยังเป็น,นกลไกประจําสนวนหัวและยังเป็น,นกลไกประจําลักหกแต่ว่านักปุชฉาหรือว,ว่าคนซื่อสัตย์ของเราอด้วยนะคะค่ะเบอร์หกเนี่ยใช้ไม่รู้ตัวเลยค่ะเนี่ยด้วยความที่เรากลัวเรากลัวจนเราไม่รู้ว่าเฮ้ยนี่คือความกลัวแล้วอะเหมือนเบอร์หนึ่งโกรธแต่ไม่รู้ว่านี่คือความโกรธอืแล้วก็ ไปไม่เข้าใจคําว่าอารมณ์ค<า>่ะจนเข้าใจว่าตัวเองเบื่อเออเพราะแต่ว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยจะมีอารมณ์ประมาณว่าฉันไม่ได้โกรธเพราะฉันไม่ชอบความโกรธใช่ไหมส่วนเบอร์หกเราจะเห็นบ,บ่อยๆในหนังสือนพัลักษ์ที่มันเป็นการ์ตูนที่เราเห็นกันบ,บ่อยๆเนาะว่าเฮ้ยมีเบอร์หกคนหนึ่งเขาไปเหล เรน่มเรนมเออเลน่มที่เดินผ่านมาแล้วพูดเรื่องนี้บ่อยเลยเออถามว่ามากับใครมากับแฟนแฟนนั่งอยู่ข้างๆแต่ว่าเบอร์หกรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมฉันเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์เลยวะเออภาพลักษณ์ของความซื่อสัตย์มันหายไปจากตัวเองเราไม่ชอบจะไม่ชอบเลยดังนั้นแล้วเบอร์หกจนแบบเธอมองใครอ่ะทั้งที่แฟนอ่านหนังสืออยู่นะแฟนก็งงยังไงให้ตัวเองเป็นคนทำเนาะอันนั้นก็คือการโปรเจคชันนี่โปรเจคชันชัดเจนเนาะเบอร์หกก็จะไม่ได้ หมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเบอร์หซะทีเดียวเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนเราุกคนโปรเจคชันถูกต้องเหตุการณ์นี้นี่คือการโปรเจคชันนั่นแหละอันนี้เป็นเป็นเป็นคำที่ไม่ใช่คำสิเป็นเรื่องที่บอกว่าไม่ใช่แค่เบอร์หเท่านั้นที่ทำโปรเจคชันอ่ะเรามีเรื่องเล่าของบุคคลนี้แล้วนามคนหนึ่งเนาะเขาเคยมีแฟนนะคะแล้วแฟนเนี่ยก็คืคี่หึงสุดๆเลยคี่หึงสุดๆเลยแล้วก็แบบ จับผิดจับผิดจับผิดตาม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 วันวันหนึ่งจะต้องโทรหากันตลอดเวลานะคะแฟนก็งงว่าเธอจะโทรหาฉันทําไมเยอะแยะอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นเบอร์อะไรนะอันนี้คือการโปรเจคชันของทุกคนทุกคนสามารถเป็นแบบนี้ได้เออก็ไม่ก็ก็เวลาก็ผ่านไปแล้วก็แล้วก็มีปัญหากันแหละเรื่องเนี้ที่ว่าเธอโทรมาอยู่นั่นแหละแฟนก็ทําไมทําไมโทรไม่ได้มีใครหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วก็ มีเรื่องพวกเนี้ยมาแล้วก็ตามตามสุดท้ายตัวเขานั่นแหละไอตัวคนโทรตามนี่แหละที่เขาเคยคือเหมือนแอบเล่แอบคุยเจ้าแจ๊แอบจุกจิกแล้วเขาก็กลัวว่าคนรักของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างที่เขาเป็นใช่แล้วเขาก็รู้สึกไม่โอเคกับสิ่งนี้เขาก็เลยมาโยนใส่นะคะนั่นก็คือทําให้ความสัมพันธ์มันแบบมันมันต้องมันต้องขอยห่างออกจากกันเพราะมันท็อกซิกอนะคะมันท็อกซิกได้เลยนะเรื่องการโปรเจคชันนะคะค่ะ เบอร์หกก็เหมือนเดิมเนาะเหมือนที่มินพูดไปตอนต้นว่าคําว่าเซนเนี่ยเบอร์หกมีเซนเยอะมากเลยเนาะเขาเพราะว่าด้วยความเป็นศูนย์หัวแล้วสัญชาตญาณของนักปุจฉาค่ะเขาจะสร้างช่างสังเกตมากเลยอ่ะมีปีามีปี๗เนาะพอสังเกตแล้วไวด้วยอ่ะเขาจะตัวเขาจะไวอย่างเงี้ยสายตาเป็นกระต่ายเนาะเป็นกระต่ายเป็นหมาป่าอย่างเงี้ยเออสายตาแบบว่องไวตื่นตื่นง่ายอะไรก็แน่นอนว่าสิ่งที่หกสนใจก็คือ ความปลอดภัยอไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะความปลอดภัยมันต้องต้องกระชับที่สุดอืและ worst case นี่มันมาเต็มไปหมดในหัวเบอร์หกนะคะเออนะคดังนั้นแล้วการ projection เนี่ยมันเกิดในทุกในหัวตลอดเวลาเลยอ่ะเช่น p r o j e c t i o คือจการฉายภาพเนาะค่ะเราจะมักได้จะได้ยินว่าเบอร์หกจะคิดถึงแต่ worst case ถามว่าไอ้ worst case นั้นอ่ะมันจริงหรือไม่จริงยังไง ก็ไม่รู้แต,แต่คิดเยอะมากเลยนะใช่ใชอ,อย่างเช่นว่าโอ้ยอสถานการณ์สมมุติเราไปสถานที่สถานที่หนึ่งที่มันแปลกใหม่เราไม่เคย,ย,ไ,เคยไป,ไปมาก่อนเอาละซอยเปี่ยวฉันโปรเจกต์ไปแล้วว่ามันต้องมีอันตรายอย่างง้นอย่างนี้อย่าง,งานงั้นเงินแน่เลยซึ่งในหัวของบริษกมันก็เยอะแหละ คิดคิดคิดเราก็ไม่รู้เขาคิดอะไรขาดขนาดไหนนะต้องถามเบอร์หกเอานะคะซอยเปรียวของคุณเป็นยังไงนะคะนะเออแล้วไอเหตุการณ์พวกนั้นนะคะมันคือการ p r o j e c t ั o หมดเลยนะคะมันคือการฉายภาพในหัวให้คุณรู้สึกว่าโอเคคุณมีภาพในหัวแล้วด้วยความเป็นเบอร์หกเนาะเขาก็ต้องมีเหตุการณ์ั u p อ o r t มันชัดและมีการแก้ไขเป็นอย่างนี้แน่เลยเออมีการแก้ไขมีการรองรับสถานการณ์พวกนี้ไว้แล้วอ่ะเพื่อให้เราอยู่ได้เรามั่นคงนะคะก็ เป็นการ projection ใน projection นั่นแหละคอนซอน projection วิธีการด้วย projection แบบนั้นนะอ่หกเหนื่อยมากค่ะคิดในหัวตลอดพยายามดูทันค่ะโอ้เก่งมากค่ะเก่งมากจริงๆก็เป็นกำลังใจให้นะคเพื่อนๆทุกรักค่ะตอนนี้เราก็เจออะไรกันมาเราก็ใจกันเนาะเป็นหกที่ไม่กล้าโทรค่ะกลัวโทรแล้วเขาไม่รับโอเบอร์สองไปแล้ค่ะเบอร์สองไปแล้วค่ะย้อนดูได้นะคะย้อนดูได้ เนาะก็ประมาณนี้นะคะการโปรเจคชันของผู้ชมมันก็มาจากแก่นของเราเนาะเพื่อคงสภาพความเป็นตัวเราอยู่เพื่อให้เรายังอยู่ในแบบที่เราคิดว่านี่คือฉันในความเป็นจริงแล้วฉันปลอดภัยแล้วฉันจะโอเคถ้าฉันทําแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ซึ่งถามว่าโลกในความเป็นจริงแล้วมันต้องคิดขนาดนั้นไหมมันต้องเยอะขนาดนั้นไหมมันก็อาจจะไม่จําเป็นเนาะบางอย่างไม่จําเป็นนะคะเราก็ตัด ตัดได้เนาะเราจะได้ลงมือทําได้บ้างนะคะประมาณนี้เนาะคือเท่าทันปุ๊บเราจะมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นแล้วมันจะผ่อนคลายอะไรบางอย่างภายในคือเราจะกลับจะไม่ตึงเกินเราจะกลับมาแก้อะไรจากต้นเหตุที่แท้จริงนั่นคือความคิดปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นในหัวเราเนี่ยนะคะอย่างที่เราชอบไลฟ์เราชอบไลฟ์เรื่องแบบเซลฟ์แคร์เนาะ,ะเราต้องเยียวยาด้วยตัวเองอะคะ่ะไม่มีใครเยียวยาใจเราได้เนาะนอกจากตัวเองนะคะ ๋ยวขอ,อาภาพนี้ขึ้นเนาะบางคนเนาะสนใจคนอื่นเราแคร์คนอื่นอะแล้วมันกลายมาเป็นภาพเนี้ยสนใจแต่คนอื่นแต่ไม่สนใจตัวเองเลยนะคะความคิดความรู้สึกอะไรต่างๆไม่ได้กลับมามองเราเลยไปมองแต่ว่าเขาจะเป็นยังไงนะเขาจะโอเคไหมนะเขาจะรู้สึกดีขึ้นไหมนะแบบนี้นะคะก็อย่าลืมเนาะเมตตาตัวเองรักต,ตัวเองเยอะๆ,ๆด้วยนะคะอ ต้องรักตัวเองให้มากนะคะรักตัวเองเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเห็นแก่ตัวนะมันแยกกันนะคะไม่เหมือนกันเนาะคำว่ารักตัวเองเพราะเห็นแก่ตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันเรารักตัวเองได้รักตัวเองก็คือการสองเนี่ยรักตัวเองการเมตตาตัวเองเนาะการอบอุ้มการอบกอดตัวเองให้เป็นการรับฟังตัวเองจากด้านในนะให้เป็นการรับฟังตัวเองก็คือการเซลฟ์แคร์นั่นแหละค่ะเนาะ แต่ว่าถ้าเราไม่ได้รักเหมือนจะมีคําที่เขาชอบพูดพูดกันมาเนาะเขาคนนั้นก็รู้ใครเออว่าถ้ายังรักตัวเองไม่เป็นจะไปรักใครได้นี่คือเรื่องจริงนะเออนะคะเพราะคุณไม่เมตตาตัวเองอ่ะคุณจะคุณจะเมตตาใครได้บางทีเราพยายามให้พยายามให้มันไม่ไม่มีอะไรจะให้แล้วอ่ะเพราะเราไม่มีแรงเนาะใช่ไม่ว่าจะเป็นแรงกายหรือแรงใจก็ตามเราต้องหมั่นเติมให้ตัวเองบ้างเนาะสำหรับการความเห็นกับตัวมันก็คือการที่คุณ ไม่ให้อะไรเลยไม่ักอะไรเลยคุณไม่ทําอะไรเลยนั่นก็คือไม่ได้รักตัวเองแต่เห็นแกตัวด้วยไม่รักคนอื่นมันแย่กันนะคะอคนรักตัวเองก็คือคนนี้รู้จักเมตตาเนาะแล้วเขาก็จะรักคนอื่นเป็นนะแล้วก็คุณอยู่ใกล้ๆเขาคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยแหละคือตัวอย่างของคนที่พร้อมจะให้แล้วจริงๆนะเขาพร้อมจะอบกอดเราอ่ะพะเขาอบกอดตัวเองได้แล้วอ่ะสัมผัสได้ออกมาเลยใช่ใช่มันเป็นความอบอุ่นบางอย่างเนาะมันเป็นพลังงานบางอย่าง พี่ป๊อบบอกซอยเปี่ยวคิดหมดคนหมาผีแอดมินบีมาตอบนะคะเหมือนกันเลยค่ะสมบงสมบี้อะไรมาหมดตรงมากค่ะขอบคุณนะคะินดีค่ะอ่าเบอร์เจ็ดค่อนข้างเยอะเนาะในเหตุเราอ่าน่าจะรอคอยกันนะคะอ่าเบอร์เจ็ดก็กลัวเนาะแล้วก็ projection คูณสองเหมือนเบอร์ห้าเลยเอาเวลาเราดูเรื่องอกลไกอะไรอย่างเงี้เนาะลองเอากิเลสลองเอาเรื่องจุดใส่ใจสิ่งเหลี่ยงทุกอย่างอะลองมา ขยำขยำคือยังไงเดี๋ยเอากระจายกระจายแล้วกันอะกระจายกระจายแล้วมาแจกแจงดูมันทํางานร่วมๆกันอยู่นะคะอ่ะเบอร์เจ็ดค่ะเบอร์เจ็ดก็จะกลัวการถูกติกรอบทางความคิดเนาะนะคะเขาหลีกเลี่ยงเลยนะใครมาจํากัดเขาความไม่อิสระต่างๆใช่นะคะเขาก็จะ ไม่เอาแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็จะรู้สึกว่าสิ่งตรงนั้นคนนั้นหรือสถานการณ์นั้นมันช่างน่าเบื่อแล้วเราอึดอัดที่จะอยู่ตรงนั้นแต่ประเด็นคือเขาทําให้เราอึดอัดหรือเรารู้สึกอึดอัดเองนะอก็ต้องมาดูถ้าเรารู้สึกว่ามาลองมองย้อนดูนะว่า สิ่งนี้ยที่เราคิดแบบเนี้ยแล้วเราตกล่องนี้เดิมๆมันต้องใช้เวลาสังเกตมากๆนะคะเราเพราะเราทําแบบเนี้ยอยู่อย่างเงี้ยอยู่ขีดเดิมขีดอยู่ที่เดิมจนกระดาษจนมันจะมันเปื่อยหมดแล้วตั้งแต่เด็กมันเป็นล่องแบบนั้นมันต้องมามองดูนะว่าเฮ้ยในขณะที่เรารู้สึกว่าอีเหตุการณ์เนี้หรือตรงเนี้ยมันมันมันไม่โอเคอ่ะสาหรับเราเราอึดอัดเราอยากดิ้นเราอยากหนีออกไปอ่ะค่ะนั่นคือความรู้สึกของเราอืหรือคนอื่นยกมานะคะในเมื่อ เขาเป็นอย่างนั้นของเขาอยู่แล้วอ่ะ uh huh. แล้วทำไมเราถึงพึ่งมาเป็นรู้สึกเ uh, ออนี้ละ่ะก็ต้องคิดดูนะว่ามันเกิดจากอะไรเอนั่นคือการ projection ไห <c oughs> ม <c oughs> อ่ะตอบไปเลยแล้วครับใช่นะคะเนอะเจ็ดมาทานันพอดีเลยอ่ะพี่โอบ,บอกว่าเบอร์หกโลกในหัวกับโลกกับโลกในความเป็นจริงแยกกันยากมากๆต้องมีสติรู้ตัวพี่ รู้สึกเหมือนค่อยๆลอกเปลือกหัวหอมเลยค่ะโอ้อยเย่พี่โอ้นี่คือเป็นญาติผู้ใหญ่ค่ะเออนะคะญาติผู้ใหญ่ในเพจใช่แล้วก็ได้เรียนรู้หลายอย่างจากพี่โอ๋ด้วยมากๆนะคะเพราะบางทีถ้าไม่มีคนเบอร,ร์นั้นจริงๆเข้าแชร์มาเราก็บางทีมันไม่ได้เห็นภาพขนาดจริงๆทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยค่ะหกสิบเจ็ดสิบคนแชร์ได้เลยนะเพราะว่าเราอยากรู้เหมือนกันเราอยากได้รับการสั่งสอนด้วยจริงเพราะว่าบางทีแบบบางบาง คือเราไม่ได้ไม่ได้เห็นคนมาเป็นแสนเป็นล้านคนอย่างขนาดนั้นอ่นะ <c oughs> เราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าอ๋อโอเคเฉดเราไม่ได้เห็นเฉดสีเยอะขนาดนั้นนะคะเราก็ต้อง,<า>งเห็นเฉดสีแปลกๆบ้างเออบางทีเราเราได้คาจํากัดความเราได้บล็อกบล็อกเซต จากในหนังสือมาบางทีมันก็หลงอยู่ในนั้นเหมือนกันนะแล้วก็คนที่เราเจอหรืออะไรเงี้ยเราก็เราก็ไม่ได้เจอเราอายุแค่นี้เนาะเราก็ไม่ได้เจอคนแบบโอ้โหเป็นเหมือนคนที่อายุเจ็สิบปีมีตำนานมาเล่าอะไรเงี้ยบางทีเราอยากสัมผัสความเป็นมนุษย์ของคุณนะคะจากเราได้เลยอะอมเนมันคือการเรียนรู้ร่วมกันเนาะให้เพื่อนเพื่อนรู้ด้วยเนาะนะคะมิ้นอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็อ่านออกอากาศด้วยนะคะก็สามารถแสดงตัวได้นะคะ มีคอมเมนต์รัวๆมาเลยนะแสดงตัวมาละได้นะคะเพราะว่าเบอรเจ็ดในพีนั้นันทีจะได้แบบออกมาคุยกันเนาะก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะอืโอเคต่อนะคะพี่พี่บอกบอกพี่มีหลงทางอีกอันค่ะกลัวหลงทางหรือเปล่าโอเคมาตอบพี่ปอบนะอ๋อกลัวหลงทางมินอาจจะไม่ได้อ่านชื่อนะคะเพราะว่า มาแล, ù, <S <S ล้วรัวๆมารัวๆหรือว,ว่าหรือว่าตอนนี้เน็ตเราดีขึ้นเหรอหรือยังไงนั่นสิเคยห้ามตัวเองไม่ให้ใช้ดีเฟนซ์บ้างไหมคะยิ่งรู้ตัวยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองไปเรื่อย ه, สี่ค่ะอ๋ออย่าอย่างเงีย้ยมันมีมันมีประเด็นนี้เหมือนกันนะที่บางทีเรารู้แล้วเรามามาว่าตัวเองว่าทั้มื่อเช้าเนาะเหมือนมีเมื่อเช้าออว่าทำไมเรารู้สึกอย่างนี้ทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้เอาละนั่นคือการอ่ะรูปนั้นเอาเอารูปมามันคือการโปรเจคชันบางอย่างใส่ตัวเองนะคะมันคือการรู้สึกผิดอะค่ะ ซึ่งถุกหลักอ็จะเป็นเบอร์สี่นะคะเบอร์สี่จะต่อของเบอร์สี่ให้เรารู้สึกผิดเป็นเนาะซึ่งมินคิดว่าการรู้สึกผิดอ่ะไม่ใช่เรื่องไม่ดีการรู้สึกผิดสําหรับมินมันแปลว่าเราเ,เรามีจิตสํานึกอ่ะคือถ้าเราไม่มีจิตสำนึก,กรรเ,เราจะไม่รู้สึกผิดอะไรเลยอเราจะไม่รู้สึกผิดต่อแบบบนคุณโทษความดีความชั่วหรืออะไรเราจะไม่รู้สึกกับมันแต่เมื่อเรามีความรู้สึกผิดแล้วเนี่ยแน่นอนว่าหนึ่งแล้วคุณเป็นคนที่มีคุณธรรมประจําใจบางอย่างแหละมี มีทัศนคติบางอย่างที่เฮ้ยสิ่งนั้นน่ะเราไม่น่าเลยเฮ้ยเราเห็นเราที่ว่าเราทําอะไรอ่ะสิ่งนี้ไม่น่าเลยซึ่งขั้นตอนต่อไปสําหรับการเห็นนะคะมันคือการยอมรับเนาะมันคือการยอมรับถึงมันจะยากมากๆค่ะในความเป็นรักษีหรือในความเป็นรักอื่นเนาะมันก็ยากในแบบของแต่ละลักอื่นๆไปเราต้องเราต้องมี c h ร์เลนส์อยู่ในชีวิตเราแหละว่าเฮ้ยไอเหตุการณ์เนี้ยโอเคทารู้สึกผิด เราอยู่กับมันได้นะคะเราอยู่กับความรู้สึกผิดได้แต่อย่าให้มันมากัดกินเรานานเกินไปอย่าให้มันเป็นเหมือนรูปนี้เนาะมันไม่ได้มันไม่ได้เฮลตี้กับตัวเองหรอกใช่นะคะเราก็เหมือนเดิมเนาะเซลฟ์แคร์นะคะยิวยาตัวเองรักตัวเองให้มากนะคะส่งเลิฟเลิฟให้นะคะเบอร์สี่นะคะนะขอเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ลองอบอุ้ม ตัวเองดูเนาะเขาบอกว่าเบอร์สี่เนี่ยจะอบอุ้มคนอุ่นคด้ืีนเราไม่สนตัวเองเนี่ยนะคะเราต้องฝึกที่จะอบอุ้มตัวเองด้วยนะคะสนใจทุกคนนะคะแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะคะกอดตัวเองบ่อยๆพยายามอย่าโบยตีตัวเองแล้วกันเรื่องภาวะแบบเนี้ยเป็นเรื่องปกติมนุษย์ทุกคนเราเป็นกันหมดหรือว่าอย่าตัดสินเราอย่าตัดสินตัวเองหรืออย่าตัดสินคนอื่นแล้วกันนะคะอย่างน้อยเรามีสภาวะแบบเนี้ยเรารู้สึกแบบนี้ได้แล้วเราเห็นมันอ่ะคือเรื่องที่แบบดีมากแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยคือรสชาติ ชาติของความเป็นคนเนาะรสชาติของความที่เราเกิดมามีลมหายใจเป็นมนุษย์มีเลือดเนื้อมีความรู้สึกมันคือรสชาติหนึ่งนะคะก็ชิมมันไปเนาะแล้วก็อยู่กับมันอยู่กับมันแต่พอดิพอดีในความเป็นเบอร์สี่นะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะเรียนรู้กันไปเรียนรู้กันไปเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของเรานะพี่เมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้ทำ อ๋ออ่าเขาทําให้อึดอัดหรือเราไปอึดอัดเองแทนเธอนั้งเจอตั้งลองดูเนาะเบอร์เจ็ดถ้าเจอเรื่องร้ายในชีวิตจะกลายเป็นคนมองโลกในแง่แง่ร้ายมั่งไหมคะจริงจริงทุกคนทุกคนมีด้านด้านดารมณ์ก็ด้านด้านไม่ดีเนาะซึ่งเบอร์เจ็ดเองก็เหมือนกันเขาอ่ามีปีกหกด้วยแล้วมีปีกแปดด้วยก็เคลื่อนที่กันไปมาได้นะกิเลสมันดิ้นได้กิเลสมันดิ้นได้คือบางทีเรารับความ รับอะไรมาเยอะๆยๆมันก็มีมีส่วนเหมือนกันแต่ถามว่าเจ็ดอยากอยู่ตรงนั้นนานๆไหมอ่ะก็ไม่ก็ไม่หรอกเออถามว่าในแง่อะไรไหมหูมีแน่นอนในความเป็นคนเนาะมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเนาะเราแบบไม่อยากให้ฟ้ามันผ่าสามที่เดิมอยู่แล้วอ่ะยิ่งเป็นเจ็ดอ่ะแต่ว่าความเป็นเจ็ดอ่ะเขาจะมีดีกรีในความดิ้นออกอถามว่าไอ้เรื่องลบอะเหิมโคตรลบเลยมีมีอยู่แล้วเราก็ดิ้นออกนะคะมีนะแต่ว่า คนจะไม่ค่อยเห็นในสติเิโอไทป์แต่มีแน่นอนร้อเอร์เซ็นตะในความเป็นมนุษย์เนาะเบอร์เจ็ดแชร์ได้นะเบอร์เจ็แชร์ได้เพื่อนๆจะได้รู้ด้วยเนาะรอรักแปดค่ะโอ้ใกล้ละใกล้ละเบอร์แปดนี่คือแบบรอนะคะปล่อยให้แม่รอทำไงมันเกือบสุดอะเบอร์แปดเดี๋ยวจะมีคลิปรักสามปล่อยออกมาแล้วนะเร็วๆนี้ตัดเยอนะคะคิดว่าตัวเองเป็นเบอร์แปดเวลามีปัญหาจะพุ่งไปแบบ ไป,ไปคิดมากแบบห้าวนกับปัญหาโดยเฉพาะทางอารมณ์แบบที่ฟังจนปวดหัวถ้าเอาไม่ออกก็ไม่หยุดบางทีก็สงสัยว่าเป็นหนึ่งหรือเปล่าตรงยนี้มันแยกกันยังไงคะอ่าโอเคแยกกันที่กิเลสน,นะคะเดี๋ยวเราแนะนําให้ดูไลฟ์ที่เขียนว่าด <ne> ีเอเดนกรดเทคนะคะจะเข้าใจแบบจะเข้าใจมากขึ้นมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเนาะเออลองลองดูนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีปัญหาติด ดตรงไหนพอหลังจากดูไลฟ์แล้วเดี๋ยวเรามาไลฟ์อีกรอบหน้าลองมาเจอมาถามกันได้นะคะถามในไลฟ์ได้เลยนะคะปีกหคิดไปร้านแปดมากค่ะความจริงเล็กนิดเดียวในหัวยิ่งใหญ่ละกันนี่คือการ projection เรารู้ตัวแล้วนะคะโอ้ยินดีด้วยนะคุณรู้ตัวแล้วเดี๋ยวก้าต่อไปนะคะเรามาลองดูว่าจะแซ่บกันนั้นใช่สอบถามเพื่อนๆครับลักเ้าผ่านไปหรือยังยังครับยังครับสวัสดีค่ะคุงอิงคูมินสวัสดีค่ะ โอเคขอบคุณมากเลยค่ะต้องอยู่ตีตัวเองซ้ําๆค่ะใช่เป็บเนาใจคนลุกเลยปวลุกเลยต้องหยุดตีนะคะแม้แต่รักอื่นๆด้วยนะบางทีก็ตีตัวเองเป็นเหมือนกันอะเบอร์เจ็ดก็ตีเหมือนกันี่เราคุยถึงเบอร์เจ็ดแล้วเนาะอ่าทุเจ็ดตีมันมีภาวะอย่างเงี้ยเมื่อมันเกิดขึ้นแบบเนี้ยคุณมองให้ออกอย่างง่ายๆคือแย่ให้ก่อออกก่อนว่ามันควรหรือมันไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นตอนนี้แล้วเรามองเห็นมันไหมเราตีตัวเองอยู่หรือเปล่าเบอร์เจ็ดกับเบอร์ห้าจริงๆอะ อาแปดอีกคนหนึ่งแถมให้ไหนๆก็มาพูดถึงจะตีในเรื่องคล้ายๆกันนะคือพฤติกรรมจะคล้ายกันเลยอะตีในเรื่องที่ว่าทําไมกูไม่รู้วะทําไมกูไม่รู้เรื่องนี้วะอะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีการแสดงอะค่ะมันจะเป็นมันจะต่างกันไปด้านในเหตุผลแรงจูงใจอะมันจะต่างกันไปอืเออแต่โปรเจคชั o เรื่องเดียวกันเลยนะเออทาไมกูไม่รู้วะเ p r o j e c t i ่นใส่ตัวเองอะไม่ตด้เองนี่คือการ b ยตีตัวเองชนิดหนึ่งนะคะเนอะ เราก็ไม่รู้ได้ก็ยังมีอีกหลายเรื่องไงที่บอกแล้วว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เราไม่รู้ก็ได้ก็เราไม่รู้ก็ได้เราก็ไม่รู้เราก็ถามถามผู้รู้นะฮะเช่นก o เก l e เป็นต้นนะเออรู้สึกอ้าพี่ดาวสวัสดีค่ะเมื่อรู้สึกอึดอาจจะเงียบถอยหนีห่างสักพักเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนแป๊บค่ะ ไม่รู้ว่าอึดอัดไปเองหรือเขาทําให้อึดอัดไม่รู้ค่ะอืออ่ะพี่ดาวต้องลองเป็นเาเรนน้องเป็นชาเรนของเบอร์เจ็ดนะคะที่จะต้องมาดูว่าเอ๊ะตัวเราเองนะหรือว่าเขานะแต่ลองคิดน้อยเนาะอันนี้เป็นแต่ว่าศูนุนหัวไงลองคิดสุนหัวคิดน้อยจะทำยังไงดีนะลองพยายามลองมองดีๆบางทีความคิดมันกลายเป็นกงให้เราลองลองอยู่ตรงนั้นลองยาแว่นลองใช้บริเวณอื่นใช้อวัยวะส่วนอื่นเช่น กายเซนหรือว่าใช้ใจดูนะคะลองลองดูอย่างอื่นบ้างเนาะลองผ่อนคลายหัวแล้วมาใช้อย่างอื่นที่เราก็มีเหมือนกันแค่เราไม่ถนัดอะไม่ค่อยได้ใช้แต่มีอะเออให้มันได้หยอดน้ํามันให้มันได้ขับเคลื่อนบ้างเพราะบางทีความเครียดหรือความอะไรต่างๆมันเกิดจากหัวอืมันเกิดจากความคิดมันเกิดจากเนี่ยแหละพอเจคชท่นมันมาจากความคิดนะคะเนาะความเครียดอะไรต่างๆใหญ่เกินจริงไปแล้วหรือเปล่า ลองจับให้ทันใช่คุณก้อยคนระับเบอร์สี่ 4, มาตอบว่ายังก้ายังค่ะเจ็ดผูจบไปขอบคุณ <Yeah. S 1> มากค่ะ,ะกีพึ่งรู้เลยพึ่งมาสวัสดีน้องมิ้นกับน้องอออค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะน้องอออ <laughs> ออออเจ็ด <laughs> มีมองโลกในแง่ลายถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ช่างมาแล้วพยายามมองแง่อื่นสนใจอย่างอื่นแทนครับอืมใช,มใช่นี่ก็คือการดิ้นไปของเบอร์เจ็ดเนาะเป็นความสามารถของเขานะคะแบบก็ต้องหนีอ่ะ ก็ได้ความตะการด้วยแหละเนาะแล้วก็มีกลไกอะไรบางอย่างของเจ็ดนะแต่ถ้าอยากรู้ก็ลงคาสได้ขายของนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะฮะเจ็ดเวลาหงุดเวลาโกรธหงุดหงิดจากเรื่องเล็กน้อยพอมี projection เหมือนกันไหมครับใช่ค่ะก็ projection นะคะไม่ว่าจะเป็นความเครียดหรืออารมณ์อะไรบางอย่างที่เรารับไม่ได้ในตัวเองเราพยายามป้ายออกให้คนอื่นเพราะเราไม่อยากด้วยด้วยความเจ็ดเขาเป็นอุดมคติเนาะเวลาเขาเครียดเนี่ยมันจะคล้ายๆกับหนึ่งกับสี่แหละมันจะย่ำอ่ะ หนึ่งสี่เจ็ดเนี่ยเป็นอุดมคตินะคะพอมันไม่เป็นไปตามอุดมคติของเขาอ่ะมันจะเกิดอาการย่าอยู่อย่างงั้นอ่ะย่ากับปัญหานั้นอ่ะทาไมมันแล้วพอมันย่ําอ่ะมันไม่ได้ไปย่ําที่ไหนมันย่ําย่าในตัวเองอย่างเงี้ยมันเหมือนมีอะไรมาย่ำอยู่าตอกย้ําตัวเองใช่ตอกย้ํามันมันเจ็บนะคะเราไม่รู้ตัวหรือเราอาจจะรู้ตัวก็ได้ว่าเราเจ็บอยู่อถามว่าเรารู้ตัวเรายอมรับเราผ่านมันได้ไหมอ่ะก็ก็ต้องรู้แต่ละคนว่าวิธีการอ่ะที่เราได้เรียนรู้มา ทำยังไงอย่างที่เรามันเป็นเหตุผลหนึ่งนะที่เวลามีแนะนําให้คนศึกษาโนพรกักอะค่ะมาศึกษาตอนที่เราใช้ชีวิตมาสักพักเพราะเราจะรู้ว่าเราวิธีเออเราจะกล้าเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดบางอย่างในตัวเราที่มันน่ากลัวมากๆเนาะนะคะที่มันอยู่ในเกราะของเราแล้วแล้วเราไม่อยากจะเห็นแล้วเราก็สร้างบางอย่างเคลือบฉาบไว้ให้คนเห็นแบบนี้นะคะโดยที่ตอนเนี้ย เราส่องกระจกเราก็ไม่เห็นนี่ก็เพราะเราก็เห็นแบบที่เราเคลือบไว้ <พอ S 2> เหมือนกันเพราะเราก็ได้สร้างอัตตาได้สร้างตัวตนอะไรบางอย่างที่เราเชื่อว่าเราเป็นอย่างนี้แหละใช่แล้วพอเรามีอายุมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราหรือน้องๆก็เรียนได้เนาะถ้าเรายอม,มรับแล้วเรามไม่ได้กลัวที่จะเปิดมันเนาะเราเปิดออกมาพอเห็นแล้วอะ่ะโหมันเน่าเฟะมากเลยเราไม่ได้ อาจจะไม่ได้เน่าก็ได้เนาะเออหรือหรือมันอาจจะมีแสงสว่างสดใสเลยนะแอาจจะมีหลายๆอย่างเยอะแยะเลยค่ะแล้วเราหยิบออกมาแล้วเราถือมัน่ะเ้วกลายเป็นว่ามันจะมีสองแง่นะว่าเรายินดีที่จะถือมันกับเรารู้สึกแย่มากที่ทำไมมันหนักจังเลยในความเป็นเราะนะคะแต่เราไม่รู้อย่างเดียวก็คือวิธีวางอ่าวิธีปล่อยมันไปวิธีปล่อยปล่อยยังไงปล่อยปล่อยท่าไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นชัยล้นนะคะในการใช้วิธีปล่อย ชาเลนจ์สำหรับเราสองคนเนาะเราใช้ธรรมะในการเป็นวิธีการปล่อยมันนะคะธรรมชาติเนาะธรรมชาติเนาะเรารู้ภาวะข้างในรู้ว่าง่วงอืรู้ว่าไม่ง่วงรู้ว่าเมื่อยรู้ว่าไม่เมื่อยรู้ว่าหิวหรืออยากกินอะเนี่ยแยกให้ออกก่อนแล้วกันก่อนวิงไม่รู้เลยนะเราก็นั่งทําอะไรของเราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เราทําอยู่ตอนถามว่าหิวไหมไม่รู้อืก็ไม่ได้อยากจะมาดมตอนนี้มีอาหารอะอยากกินหรือหิว เอออ่ะอย่างเงี้ยแย่ให้ออกเป็นชาเลนจ์ก่อนแล้วกันอยากกินหรือหิวมันเป็นความอยากของเราหรือช่วงนี้ก็ยิ่งอยู่บ้านกันด้วยเนาะก็จะตุ้ตากันนะตุ้ตากันนะค่ะอาจจะพอหลุดล็อกดาวมาจํากันไม่ได้นะคะเมื่อแปดบอกว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอหั่แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะขันติมบฝึกขันติเนาะทำไมชอบแกงเออเราไม่ได้แกง คุณก๊กกุ๊กนะคะเคยเป็นไหมครับคิดว่าตัวเองไม่ได้คิดอะไรเหมือนหลอกตัวเองว่าไม่ได้คิดอะไรมากแต่ถอยออกมามองนี่กําลังคิดอยู่นี่หว่าเออันอาจจะเป็นคนก็คิดในคิดในคิดนะคะตามสไตล์สุนหัวเนาะจริงจริงจริงก็จริงๆเรื่องดีเฟนต์เนี่ยถ้าไปอ่านดูมันก็สนุกเหมือนกันนะ มันมีหลายดีเฟนด์แมานิซึมมากเลยนะที่เราเอออ๋อมันมีอย่างนี้ด้วยฮะอ๋ออ๋อมันเป็นอย่างนี้เองหรอนะคะออพี่ไกด์หวัสดีค่ะมาเช้าแต่วันี้บเมือตอนรับพี่โอแชร์ค่ะพี่มีวิชีเช็คโปรเจคชันของเราค่ะโดยสมมุติว่าถ้าคนเบอร์อื่นวงเล็บคนละศูนย์เลยยิ่งดีค่ะเจอเรื่องเดียวกันจะคิดยังไงถ้า แต่ละคนคิดต่างไปอาจจะเกิดจาก projection ของเรามากกว่าความเป็นจริงค่ะโอ้ขอบคุณค่ะก็เป็นเป็นเวของเบอร์6ที่ดีเลยนะเพราะว่าเบอร์6เขาชอบพิสูจน์อยู่แล้วอะแล้วเวเวของพี่โอคือการพิสูจน์บางอย่างเนาะบางทีความจริงของเรามันอาจจะไม่ใช่ความจริงของคนอื่นเป็นคนันนะคะเป็นเชอร์ o ็อก o l โฮมเอออะะเป็นเจ็ดแล้วย่ำกับเรื่องที่ทําไม่ได้แล้วเครียดมากๆเลยครับแบบคิด แบบว่าคิดในหัวตอนแรกว่ามันจะต้องสนุกมากมันต้องดีมากแต่พอทําไปไม่ถึงจุดที่เราคิดได้แล้วจะงุดหงิดว่าทําไมทำไม่ได้อืม,อมใช่เบอร์เจ็ดอาจจะเป็นแบบเนี้ยแบบอุดมคตินะใช่พอมีอุดมคติบางอย่างค่ะคือ ทุกคนมีความเป็น perfectionist นะแต่ perfectionist แบบอุดมคติมันจะอยู่ใน 1, 4, 7อ่ะสามลักเนี้ยเขาจะย่ำอะค่ะแล้วมันจะเครียดแล้วมันจะหงุดหงิดมันทั้งโกรธตัวเองโกรธสถานการณ์โกรธคนอื่นแล้วหงุดหงิดอันนี้คือ projection ออกมาเต็มไปหมดอะ projection ใส่ตัวเองด้วยอะแล้วมาใช้กลไกของตัวเองอะซึ่งมันคือเบอร์หนึ่งก็จะทำอีกอย่างเบอร์เจ็ดก็จะทำอีกอย่างเบอร์สี่ก็จะทำอีกอย่างหนึ่งก็อย่างง้มาโรงเรียนนะคะขายคอขายคอกันไป เออเราจะได้ขยี้กันต่อใช่ขยี้หนักนะคะไม่เชื่อถามพี่โอได้เลยเออแต่พี่โอก็มาอีกเจอกันอีกนะคะใครมีมีคนสงสัยนะว่าเฮ้ยคลาสหนึ่งอะสมมติดีเฟนต์อะดีเฟนต์แล้วเรียนแล้วเรียนอีกเรียนทำไมต้องเรียนแล้วเรียนอีกทำไมฉันเรียนแล้วเฮ้ยจริงๆแล้วคลาสขั้นต้นที่เราจัดเนาะมีแต่คนที่แบบเรียนมาแล้วรู้กันแล้วด้วยก็มีอะคือแบบ เรียนมาถึงขั้นแบบเอ็กซ์เบิร์ดแล้วก็มาก็คละกันด้วยนะเหมือนที่เราบอกเนอะเราสองคนก็ชอบเข้าคาสคันโตนเพราะมันมันเป็นการเรียนที่แบบไม่มีวันสิ้นสุดแล้วเราต้องมาสังเกตตัวเองต่ออีกอะแล้วมันก็ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเตกับคนเดิมๆอะแต่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องราวในชีวิตเขาที่แบบเฮ้ยเขาเพิ่งได้สังเกตตัวเองตอนที่เขาอยู่บนพเนลอะเออแล้วเขาได้เล่าแล้วเราก็ได้รับฟังอะค่ะซึ่งการรับฟังเป็นอะไรที่ดีมากค่ะอาจารย์หมูบอกว่า การรับฟังเนี่ยมันเหมือนเราไม่ได้เยียวยาเขานะการรับฟังไม่ใช่ไม่ใช่การเยียวยาคนตรงข้ามนะคะแต่การรับฟังมันมินเข้าใจว่ามันคือการที่ทําให้คนตรงข้ามเขาเยียวยาตัวเองได้เหมือนเรารับฟังแล้วเ,เราไม่ได้ตัดสินว่ามันดีหรือมันไม่ดีค่ะไม่ได้แบบว่ามาพูดกับเขาได้อคติอะไรนะเราแค่เห็นว่านี่คือเหตุการณ์ที่แสดงถึงความเป็นมนุษย์ของเขาคนหนึ่งแล้วตัวเราเองก็ได้สะท้อนตัวเองว่าโอเค เราก็เป็นมนุษย์ที่เราเราอาจจะรู้สึกร่วมหรืออาจจะไม่รู้สึกร่วมนี่ก็คือความเป็นมนุษย์ของเราคนหนึ่งเหมือนกันเนาะก็ไม่มีดีไม่มีไม่ดีนะการรับฟังก็คือฟังอย่างตั้งใจแล้วก็รับรู้เรื่องของเขาสะท้อนกันไปกันมาเราอาจจะไม่ต้องพูดเยียวยาก็ได้เพราะเขาหลายหลายคนบางทีเขาอาจจะก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้เนาะหนึ่งบวกหนึ่งต้องเท่ากับสองสิบางคนไม่ต้องต้องการอย่างนั้นไงใช่นะคะเขาก็แค่ ก็แค่ปล่อยให้เขาพูดไปแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเยียวยาในใจตัวเองนะคะสุดท้ายแล้วใครก็ตามเนาะมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละที่เราจะดูแลตัวเองยังไงเนาะเบอร์เก้าครับแต่ก่อนตีตัวเองจนช้ำไปหมดเลยครับแง่โหว่าทําไมเราทําให้คนอื่นไม่พอใจทำให้คนอื่นพอใจไม่ได้เท่าที่ควรเลยครับทั้งๆที่เราก็ต้องใจทุกครั้งพอเสียงพอเจอเสียงที่ดังของอีกฝ่ายหรือการถูกปฏิเสธความคิดใจกับกายมันสั่นๆตลอดเลยครับทั้งๆที่บางทีเขาแค่อธิบายลิสปกติ แต่เรากับคิดมากเพิ่มไปเองบะเพิ่มไปเองอแต่ตอนนี้ดีขึ้นพอสมควรครับพอพบนกพลักก็รู้สึกว่ายอมรับกับสภาวะนี้ได้ดีขึ้นโอ้ยดีจังเลยนะคะย่อมยอดค่ะเดี๋ยวเราไปไปสู่เบอร์เก้ากันอ่เดี๋ยวอ่านคุณวิทยาคุณวิทยาตอบเป็นรีプライตอบคุณกอกุ๊กนะเป็นครับล่าสุดข้างบ้านศูนย์หัวตอบกันเองแม่ไม่ให้ไปก็คิดคําตอบกับตัวเองว่าทําไมแม่ต้องมาบังคับ S <S <S หน้าราคาหน้าเบือ่อโตแล้วจะมายุ่งทําไมแต่แต่สนและจบในหัวไม่แสดงออกจนเหมือนไม่สนใจแต่จริงในหัวยังคิดวนเวียนอยู่ครับอืคุณเจเจนะคะมั่นใจว่าตัวเองเป็นน NTV รักแปแต่ขอถามเพื่อให้คาใจหน่อยได้ไหมคะว่า NTV รักแปมันเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ค่ะโหเป็นไปโคตรได้เลยค่ะจริงไม่ใช่ได้มาแล้วนะโคตรได้โคตรเข้ากันเลยส่วนตัวไม่ได้เห็นว่า มีประเด็นอะไรที่ไม่เข้าเม่มีประเด็นอะไรที่ไม่เข้าเลยค่ะรู้สึกว่าโคตรเข้าเลยดโคตรส่งเสริมกันละกันเลยเนาะความทีนะเอออารมณ์เหมือนแบบ i n f p ลักสี่อะไรอย่างเงี้ยคือคตคือมันเป็นเป็นแนวทางเดียวกันเนาะไม่ได้ขัด อะไรกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของเราเนาะอ้เป็นความคิดเห็นของเราสองคนนะคะเออเรารู้สึกมนุษย์มีมีเ h ดได้ค่ะนะคะแต่ว่าบางอย่างมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะบอกเป็น opinion เรากันที่เราเห็นว่ามันอาจจะมันจะอาจจะ c o n t r ส t ในเรื่องของบางอย่างภายในเออภายในบางอย่างเนะว่าเอ้ยมันไม่น่าจะนะหรืออาจจะน้อยโคตรเลยอะที่จะเป็นแบบนี้ได้นะคะอ่ะต่อ เบอร์แปดรอจนจะด่าแล้วหลอกหลอกหอะหยอกเล่นหยอกเล่นอ่ะอ่ะนัมเบอร์แปดนะคะผู้ปกป้องของเรานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแถมนิดนึ่งมิงไปอ่านมาเขามีจัดเหมือนแบบว่าจัดลำดับ Defense Mechanism ที่ health u ัน e a l t ี y ที่สุดเลยนะเออแต่ว่าอันนี้เล่าให้ฟังนะคะแต่อย่าเคร็ดเฉยดนะโปรเจคชันล้นหนึ่งในนั้นด้วยโปรเจคชันลานหนึ่ง ดินนายของเบอร์แปดด้วยอีกหนึ่งนะคะแล้วก็มีอีกสองสาอย่างที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบประจำลักอ่ะซึ่งดินนายอ่ะของแปดอ่ะมีทุกคนอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในคลาสของเรานะคะแต่เราเอา projection ในแปดก่อนละกันซึ่งนําไปสู่ดินนายเนี่ยอะไรเออเออเอาออกไงมันป้ายออกมาไงแล้วใครกระทบใครอ่ะมันก็กระทบคนอื่นเนาะใช่แต่สําหรับเบอร์แปดเนี่ยเราทุกคนมีเกราะเนาะทุกคนก็มีดาวแต่ ดาบของเบอร์แปดญ่ะมันใหญ่มันดันออกได้นะบางทีทิมๆแล้วคนก็เห็นเออนั่นคือสิ่งที่ทําให้คนกลัวได้เนาะบางทีเรา p r o j e c t ั่นตัวเองว่าเราจะต้องประมาณนี้แหละจะต้องใหญ่ประมาณนี้เราต้องใหญ่ประมาณนี้อย่างเช่นโกมุนยองอ่ะเราชอบเขาจะต้องแต่งตัวใหญ่ประมาณนี้เส้นสูงจะต้องประมาณเนี้หน้าเขาจะต้องเป๊ะประมาณนี้สวยประมาณเนี้เฟียสประมาณเนี้ยเออคาพูดคําจาประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือข้างในอ่ะคือเป็นตัวนุ่มอ่ะตัวนิ่มอ่ะค่ะคือหน้า น่ารักเนี่ยสิ่งที่เขาปฏิเสธอยู่มันก็คือความอ่อนแอเขารับไม่ได้ความอ่อนโยนความอ่อนโยนความอ่อนโยนเขาก็ไปมองว่ามันอ่อนแออะไรที่มันนุ่มๆเนี่ยฉันไม่เอาอืไม่เอาสิไม่ได้สิห้ามมีสิเหมือนคล้ายๆกับเบอร์หนึ่งที่ไม่เอาสีโกธอะไม่เอาสิขุนเคืองใจไม่เอาสิอย่างนี้นะเบอร์แปดก็เป็นประมาณนี้อะไรที่หวานหวาน บอบบางที่ทําให้ร uh> ู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอพี่ต้องแท็กพี่ตูนมายังอ้าพี่น้องคุยกันเนาะต้องพี่ตูนอดิส่งสัญญาดีค่ะอดีค่ะตบมือลาเบอร์แปดเบอร์แปดมาแล้วไม่ต้องรอแล้วเออนะคะอ้าวลืมเลยจะพูดอะไรเบอร์แปดเมื่อกี้เราพูด projection ถึงเบอร์แปดที่โกมันยองเขาเล่นใหญ่ๆท yes ําตัวใหญ่ๆพองๆเพราะฉันเป็นประมาณเนี้ยใช่นะคะบางทีเขาอาจจะทําเพื่อปกป้องบางอย่างภายในใจของเขานี่แหละ หรือคนอื่นก็ได้นะก็จะมีหลายบริบทนะขึ้นอยู่กับว่า8ปเขาอยู่ในบริบทไหนเป็นอะไรแล้วอยู่ในสถานการณ์ไหนเนาะแตมันก็จะมีอาการแบบดาบชั้นใหญ่อะแล้วมี2ดาบด้วยหรืออาจจะมีธนูแขวนอยู่ข้างหลังก็ได้ก็มีเยอะทำไมคนเยอะครบเซตเลยนะคะสขีมาเลยก็ได้เออนะคะซึ่งถามว่า อันนี้มันเกิดขึ้นด้านในนะมันไม่ใช่การแสดงออกภายนอกนะคะ,ะรักแปดไม่ได้พกอาวุธนะก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะไม่ใช่ขนาดนั้นเรารอาจจะภายในเออ <c oughs> เราพูดถึงภายในเนาะว่าเฮ้ยในการที่ ในการที่มันจะต้องบบแปดเป็นแบบเนี้แล้วมันเป็นเรื่องของเรื่องของความอายุติธรรมหรือยุติธรรมด้วยมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งมีน่าชอบเรียกว่าผู้ปกป้องเพราะในความยุติธรรมหรืออายุติธรรมที่เบอร์แปเห็นอ่ะมันเบื้องหลังมันมีการปกป้องใครบางคนหรือสังคมบางสังคมหรือคนบางกลุ่มอยู่หรือสิ่งแวดล้อมบางอย่างอยู่นะคะสําหรับ8บางคนหรือแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะมันมีอาการที่จะเราต้องปกป้องบางอย่างเออเราต้องพิทักษ์บางอย่างถ้าไม่ใช่ชั้น เราใครจะทำอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความสุนท้องเนาะมันจะไวมากต่อเรื่องที่เขาโฟกัสด้วยนะแล้วก็หลีกเลี่ยงความอ่อนแออะไรดังนั้นแล้วการโปรเจคชันก็จะโปรเจคชันไปที่ความอ่อนแอต่างๆของคนอื่นด้วยบางทีซึ่งความอ่อนแอในทางจิตวิญญาณมันก็จะไม่ใช่ความอ่อนแอในฟิสิกอลในฟิสิกอลทั่วๆไปเนาะแบบเฮี่ยวเงี้ยมันไม่ใช่มันคือการแบบ ทำไมแค่นี้มาร้องไห้เอเออทาไมต้องร้องไห้ด้วยแต่ถามว่าในใจกูอยากร้องไห้ไหมกูอยากร้องไห้เลยอะแต่ทําไมมือขอร้องไห้ได้ไหมแต่แม่งร้องไห้ก็ไม่ได้ช่วยเลยว่ะเออคือมันก็จะมาแบบเหมือนปฏิเสธปฏิเสธบางอย่างตัวเองเนาะไม่ได้อไม่ได้เศร้ามันไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้เจ็บเออก็จะมีเรื่องพวกนี้เนาะมนตามมาเป็นดินายออกมาใช่ซึ่งถามว่าตอนเนี้ยแทงตัวเองไหมคือดาบของตัวเองเนี่ยแหละคือกําลังแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะฮาราฮิรีฮาราฮิรีเอออะไรสักอย่างหนึ่ง คว้านท้องตัวเองอยู่ทําให้ตัวเองเจ็บอยู่มันเจ็บนะบางทีแบบเบอร์แปดอยากจะยิงธนูใส่ใครสักคนหนึ่งอ่ะแล้วบางทีก็มาทําการควานท้องตัวเองด้วยนะบางทีเขาเขารู้สึกผิดเออแต่มันจะเป็นรู้สึกผิดโหดๆแบบกําหนัดอ่ะแบบโคตรรู้สึกแย่เลยอ่ะโคตรรู้สึกผิดเลยอ่ะแล้วมันเอาออกไปที่ไหนไม่ได้เนาะก็วนอยู่ภายในวนอยู่นะคะแต่ถามว่า เออโอเคในความเป็นส่วนตัวถ้ามันไม่สบายตัวเขาก็จะหาทำอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละก็ตามแต่สไตล์เบอร์แปดนะคะอยากรู้ก็มาฟังพาร์เนลเบอร์แปดเนาะยีนะคะมีคอมเมนต์มีมีคอมเมนต์เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์สวัสดีค่ะอยากไปเรียนด้วยอีกรอเช็คตารางอีกทีค่ะได้เลยยินดีค่ะมาเลยลงไปละหกแปดด้วยมาตูนมาตูนนะคะเบอร์แปดพม พอมองอะไรที่ผิดหรือคนของเราถูกลุกรานถูกเอาเปรียบคือยอมไม่ได้ค่ะเหมือนเราจะเป็นคนที่สามารถกอบกู้โลกได้พอรบเสร็จกลับมานอนเหนื่อยก็พักอย่างกำหนัดเช่นกันนะคก็พักให้สุดใครอย่ามายุ่งหรือมอย่ามาโทรหาฉันตอนนี้ใชเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ดีกว่า ไลฟ์นี้เป็นไลฟ์การกุศลน,นะคะทุกๆอย่างเนี่ยเรา,าเรามีมีคำถามอะไรอะตอนนี้คือสามารถคุยกันได้เลยนะคะแลกเปลี่ยนกันได้เลยตาม,มเต็มที่นะเพราะว่าเราจะ,นนะใช่แล้วก็ ถ้าใครมีกิจสภาบริจาคของมูลนิธิมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่นะในโครงการจากวัดสู่สวรรค์นะคะสำหรับผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด -19 นะคะที่ครอบครัวเนาะและครอบครัวคะช่วยในเรื่องของช่วยวัดด้วยช่วยลงศพช่วยอุปกรณ์ต่างๆในการที่จะส่งไปถึงสวรรค์นะคะก็เป็นอย่างเป็นสิ่งสุดท้ายแหละที่จะมอบให้ผู้เสียชีวิตได้นะคะในเหตุการณ์นี้เนาะแล้วก็มีเลข มีเลขบัญชีสามารถนาศรัทธานะด้านขวาของหน้าจอใช่ก็สามารถโอนไปได้ตอนนี้เลยโดยตรงนะคะโอเคอ่ะเบอร์แปดมีใครจะแชร์ไหมคะสมาชิกเบอร์แปดสมาชิกเหรือนนหรือเน็ตเราช้าก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจนะนะคะโอเคถ้าตกหล่นใครต้องขออภัยด้วยนะคะขออภัยเราไม่เห็นจริงๆเบอร์เก้าอ่ะมาเบอร์เกอืม ร่วมทาบุญข่าวอนุโมทนาค่ะสาธุทุกคนนะคะที่แบบว่าช่วยร่วม่ชนเ่วนกันเนาะช่วงนี้เราก็ต้องช่วยตัวเองไปก่อนเนาะนะคะก็ช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยๆกันไปเนาะค่ะเท่าที่ไหวนะคะมีคอมเมนต์ค่ะเป็นเบอร์แปดที่ร้องไห้ง่ายมากค่ะทุกครั้งที่ควบคุมตัวเองไม่ได้มันทําให้ยิ่งรู้สึกแย่เพราะเราไม่ชอบตัวเองแบบนั้นจนเคยคิดสงสัยว่าตัวเองเป็นแปด ที่เขาว่าแข็งแกร่งหรือเปล่าอ่าเนี่ยแหละอ่าเหมือนที่บอกเนาะเราทุกอย่างที่เราพูดถึงอะะ่ะมันอยู่ภายในอะ่ะค่ะคือเค,เคยได้ยินว่าน้ําตาตกในไหม,มเ<ค>ชื่อว่าเบอร์แปดอะ่ะรู้จักคํานี้ดีอะ่ะคือน้ําตามันตกในอะ่ะแต่แบบบางทีเราลอง,งลอ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 ง,ลอง,ลองจนเออไม่มีน้ําตาจะลองแล้วตอนนี้เออแต่แบบบางคนเขาก็เลือกที่จะแสดงออกมาเนาะมันก็แล้วแต่บริบทหรือสถานการณ์ของของตัวแปดด้วยนะคะว่าจะยังไงเบอร์แปดแถวแถวนี้เนาะก็ เหมือนกันนะก็มีให้เห็นอยู่ก็มีคลายออกมาบางทีแปดคอนโทรตัวเองมากเช่ส่วนตัวเนี่ยคอนโทรมันเกิดจากการคอนโทรตัวเองแหละค่ะจนจนเรารู้สึกว่ามันมันเกินอืมเออมันเกินควบคุมเราแล้วเกินเบอร์แล้วอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่ามันเกินเบอร์เขาเขาเขารู้สึกว่าอยู่ในคอนโทรได้อยู่เออแต่จริงแล้วมันตึงเกินแล้วนะะมันก็เลยต้องปล่อยบางอย่างออกมาก็ตามตามสไตล์เนาะจริงๆแล้วสเตอริโอไทป์ มันตัดสินใครไม่ได้นะ,ค,ะคนที่ยิ่งแข็งแรงมากมากมที่ภายนอกเนี่ยเรายิ่งต้องดู<ช>แลเขานะเพราะว่าเขานั่นแหละบางทีเขาซ่อนอะไรบางอย่างภายในใ<ช>หรือคนที่แฮปปี้มากๆจาก<ม>ภายนอกเราเห็นว่าเขาเป็นคนล่าเริงแจม่มใสทุกคนเป็นที่รักของทุกคนเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่บางอย่างที่เขาไม่ได้บอกเราเ<ม>น,ะนาะกลไกการป้องกันทางจิตเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันดําเนินยังไงนอกจากว่าเขาเนี่หละจะมาแชร์ ให้ฟังเออบางทีเขาอาจจะหัวล้อกบเกินความเศร้าของเขาอยู่หรือเปล่าหรือร้องไห้กบเกินบางอย่างอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราต้องสังเกตใจตัวเองดีๆนะคะว่าสภาวะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ต้องไปคิดหนักกับมันเนราะเราไม่อยากคิดตอนนี้ก็ไม่ต้องคิดนะเราเราเราค่อยๆย้อนก็ได้เนาะค่อยๆย้อนไปเหตุการณ์เก่าๆไปเปิดไปดีลกับคนคนนั้นในอดีตที่มันยังติด เป็นปมบางอย่างในใจไปแก้มันนะคะไปคุยเขาให้ดูเรื่องแล้วก็บายบายเขาไปบายบายเด็กคนหนึ่งที่เจอเหตุการณ์ไม่โอเคค่ะบายบายเด็กคนหนึ่งที่เจอเพื่อนไม่โอเคบายบายคนคนนั้นที่เคยเออที่เคยทําผิดไปแล้วกับอีกคนหนึ่งบายบายเขาไปนะคะปล่อยให้เขาไปหรือไปคุยไปปรับทันสคติไปปรับความเข้าใจกับตัวเองในอดีตค่ะนะคะเราจะเห็นบางอย่างที่ ผ่อนคลายในใจเราได้บ้างเ,เนาะเราแล้วเราก็จะค่อยๆเห็นเหตุหการณ์ให้มันใกล้ตัวเราขึ้นมากขึ้นจนเห็นเหตุหการณ์ปัจจุบันได้ทันนะคะแต่ถามว่ามันยังเกิดไหมแน่นอนเราเป็นมนุษย์เราไม่ลืมหรอกบางเรื่องมันนะเกิดมันเกิดด้วยเหตุการณ์เหตุการ์ projection แต่การ projection มันจะยุติลงไวคะ่ะแล้วมันจะไม่กระทบความสัมพันธ์มากเนาะโอเคอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะคุณก๊กกุ๊กสาธุค่ะคุณกิฟยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะขอดูเพื่อนๆก่อนโอ้ยได้เลยค่ะ ครูเอล่าเดียวที่สอนกันบ้านคือครูเอล่านั่นเองอ๋อโอเคเข้าใจครูเอล่าครูครูเอล่าครูเอล่ากับคูเอล่าโอเคเข้าใจค่ะคุณเจเจไม่ค่อยร้องให้ใครเห็นชอบกลับมาร้องให้คนเดียวเปิดเพลงบิวเหมือนไถมวีก็เป็น วิธีการจัดการของเราเนาะเราเห็นว่าเราเศร้านะอืเห็นเนาะเห็นเ็นาะเห็นไหมเห็นนะเร่าแล้วเล่าแล้วเอสวัสดีค่ะเอาชีต้ามาฟังด้วยจีอ๋อน้องชีต้าจะรู้เรื่องยังน้องชีต้าบี้ไข่ใช่ไหมคะพูดถึงน้องชิต้าที่บี้ไข่ใช่ไหมคะเออสวัสดีค่ะมาฟังครั้งแรกค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะเย่ถึงเก้าละถึงแล้วสักทีคุกแก้วอ่าเบอร์เก้านะคะการโปรเจคชันของเบอร์เก้าเนี่ย มันหลายคนงงเนาะว่าเออเก้าจะโปรเจคชันยังไงเก้าก็เป็นคงอะอเก้าเ,เป็นมนุษย์นะคะเป็นมนการโปรเจคชันของเบอร์เก้านี่เกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะเก้าเพราะ <c oughs> ว่า9้าไม่ค่อยกลับมามองในตัวเองเนาะเกิดเนะมื่อไหร่หที่เขามีภาวะเครียดขึ้นมาอื จริงๆคนจะบอกว่าก้าวเนี่ยทำไมเขาขี้เกียจเขาจะนจริงๆมันเกิดจากความที่เขาเครียดนะคะก้าวก็คนเนาะก้าวขยันเป็นนะคะก้าวเขาไม่ได้นอนตลอดเวลาแค่ตอนที่เขามีอะไรอะในใจในนี่คือการวิธีการแก้ปัญหาของเขาเฉยๆแต่ถ้าเป็นชีวิตปกติเขาก็เหมือนคุณนะคะเขาเหมือนคนปกติเขาเป็นคนเนาะเออนะคะถึงแม้ส่วนใหญ่ในชีวิตจะงงๆอะไรเงี้ยแค่แค่งงนิดหน่อยแต่ก็อ่า เมตตากันนะคะโอเคเข้าใจเขาเนาะว่า <S <S เอ้ยมันมีกิเลสตัวเออทำไมเสียงมันมีกิเลสตัวหนึ่งแหละของเขาที่มันขับเคลื่อนอยู่แบบนี้นะคะ,คะแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นความจริงมันเป็นปกติที่ในโลกเนี้มันมีคนแบบนี้จริงๆค่ะ<ๆ>แกล้าเองก็ต้องมองกลับมาดูที่ตัวเองด้วยนะว่า,าตอนนี้ที่ฉันง่วงนอนหรือฉันขี้เกียจเนี่ยมันเกิดอะไรข้างในมันขับเคลื่อนอยู่หรือเปล่าใช่ันมันมีเรื่องบางอย่าง ที่มันสะเทือน<ม>ด้านในหรือเปล่าซึ่งในความเป็นก้าวเราใช้แก่นเป็นสล็อตเนี่ยส่วนกายอะค่ะเวลามีอะไรมากระทบหัวหรือใจเนี่ยไปไม่ถูกเลยกายมันจะไม่สบายไปด้วยแล้วพอกายไม่สบายอะในในวิธีของก้าอะมันจะต้องพักผ่อนอะ่ะมันจะต้องทําอะไรก็ได้ให้กายสบายหรือทํางานบ้านหรือทําอะไรที่มันชิลๆดู y o u t u b e หรือ Netflix หรืออะไรอะค่ะซึ่งการที่ก้าดู Netflix อาจจะไม่ได้เครียดนะคะแต่ต้องดูในสภาวะที่แบบ เขาอยู่ดีคุณทําบ่อยๆในช่วงนั้นอะทําบ่อยติดต่อกันแล้วมีเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเริ่มเอฟเฟกอะไรภายนอกหรือเปล่าเช่นว่าเรื่องงานเรื่องสังคมเรื่องความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะลองสังเกตดูบ้างนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนาะที่เก้ามักเป็นบ่อยๆมันก็จะเป็นเรื่องคนเพราะว่าในการที่เขา ก็กชื่อว่าปร <c oughs> <อ>ะสานไมตรีกับความประสานไมตรีอ่อะมันคือการประสานไมตรีกับภายนอกทั้งนั้นนะคะแล้วพยา,ายามจะก,กลมเกืนใช่แล้วเขาไปมองว่าเอ้ projection เนี่ยก็คือการของเขาเนี่ยมองว่าภายนอกอ่ะมันแตกละแหงอืมมองว่าทุกอย่างอะ่ะเราจะต้องทอํายังไงให้เราเข้าไปได้จนความเป็นเรา,ามันหายมันถูกกลืนไปแล้วอะ่ะมันหายไปมันไม่กลืนเลยมันไม่กลมกลืนกันเลยข้านอกเราก็เลยต้องไปกลมกลืนกับเขา แล้วความเป็นเราอะเราลืมไปแล้วว่าเราเป็นยังลืมตัวเองไปแต่อันที่จริงแล้วไอ้สิ่งที่มันแตกและแหงหรือว่าไม่กลมกลืนมันก็คือตัวเขาเองนี่แหละภายในใจของเขาเองเนี่ยใช่นะคะนั่นก็คือการโปรเจคชันที่มิ้นบอกว่าอาจจะมีตลอดเวลาเลยด้ซ้ำเพราะว่ามันรู้สึกภาพที่มองอะเนาะสาตาที่มองอะเออว่าทําไมฉันต้องแตกแยกด้วยเออทําไมฉันรู้สึกแตกแยกจังเลยทําไม เขาดูเข้ากันจังเลยทําไมเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีมเลยทำยังไงเราต้องพยายามยังไงต้องเวิร์กยังไงหรอเนี่ยซึ่งเหนื่อยมากนะคะลักษณะนี้ไม่ก้าวเหนื่อยเนาะแล้วก้าวก็ต้องแบบพักผ่อนอ่ะเพราะเขาเป็นส่วนกายอ่ะเขานี่คือวิธีการแก้ปัญหาเนาะนั่นน่าเห็นใจนะหรือว่าแม้แต่คนรักอื่นก็ตามนะบางทีเราไม่ได้หันกลับมามองกายเราบางทีเราง่วงอ่ะแต่เราไปแก้ไขด้านอื่นอย่างเงี้ยเอ้ยเราไป ทำกิจกรรมอื่นๆเพื่อเราให้หายความรู้สึกอะไรบางอย่างจริงๆเราแค่อาจจะนอนเหมือนเบอร์เก้าก็อาจจะหายอืก็เป็นาวิธีการแก้ปัญหาแบบเก้าก็ได้ลองลองหาดูนะซึ่งเบอร์ห้าก็แก้ปัญหาแบบเก้าดีดิฉันก็ต้องนอนเหมือนกันเพราะว่าคิดเยอะอะไรอย่างนี้นะเบอร์ห้าก็เลยมาสับสนกับเก้าบ่อยๆเออเนาะนะอ่ะเก้าเอง เก้าเองก็งงครับืมเข้าใจค่ะบอกมีแท็กติกบอกว่าคราวหน้าเริ่มพูดจากเก้าไปหนึ่งไหมคะเลขท้ายๆรอจนเปื่อยแล้วค่ะนะไอบางทีเราก็มีแบบว่าจัดเป็นสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยเราก็พลิกไปพลิกมาใช่ค่ะเดี๋ยวขอภัยนะคะเพื่อนๆเบอร์เก้าแต่ว่าก็นะคะเป็นเบอร์ที่น่าติดตามนะคะหรือว่าถ้าไลฟ์เราอยากย้อนกลับมาดูรีได้นะดีได้ตอนเรีอได้เลยแต่ว่าอยากดูลฟ์อยากสดๆก็ตอนนี้แหละตอนนี้นะตอนนี้ปัจจุบันนี้ ดูลูกันตุ้มแบที่หลังแล้วแต่แล้วแต่โอเคคราวหน้าเริ่มพูดจากอ๋อโอเคไม่ได้นกพลักคงงึงบินไปอีกนานโอ้่ามีคนมีการแท็กกันมาฟังนะคะเขาพอบคุณมาฟังตอนจะไปแล้วนะคะไม่เป็นไรนั่นก็คือการ projection ที่มีตลอดเนาะของของทุกๆุลักษะคะเราต้องมาหมั่นสังเกตเนาะทุกอย่างที่เราพูดในวันนี้อยู่ด้านในนะคะยังไม่มี สิ่งภายนอกที่ออกมาเนาะมันคือการที่เรามาเล่าตีแผลว่ากระบวนการในหนึ่งวินาทีนั้นอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างเนาะมันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นหนึ 4, ่งสองสามสี่เป็นวิธีการสําหรับทุกคนหรืออะไรแต่มันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆที่เราติดกับดักแล้วเราเห็นมันหรือเปล่า <Okay. S 2> หรือเราปฏิเสธมันหรือเปล่าว่ามันไม่มีแต่มันมีเอออย่างที่บอกนะคะ ยังมีเรื่องที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อยู่เนาะอีกเยอะเลยใช่นะคะจากเบอร์เจ็ดพี่ปิป้ายังมีเรื่องที่เราไม่รู้อยู่เยอะแยะเลยมไม่รู้ว่าไม่รู้อ่ะคิดว่าเรารู้แต่จริงๆเราอาจจะไม่รู้เ,เช่นด้านในของเราเนี่ยแหละเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะที่เราไม่เคยเห็นเนาะนะคะประมาณนี้มาเดินทางเข้ามาข้างในกันดีกว่าเอ้ยเป็นก้าที่เสพเกมแทนการนอนครับนั่นแหละค่ะเนี่แหละค่ะมันคือการ เป็นกลไกลของก้าเป็นกลไกลเลยนะนะคนไทเซียรไปกับสิ่งที่มันเพลิดเพลินกันเสนะเราลืมลืมอะไรไปบ้างก็ได้นะเบอร์ก้าวก็ว่างงันเนาะวิงกับมินน่าคล้ายกันเลยค่ะเวลายิ้มเขอบคุณค่ะเนื้อขี้อ่ะคู่แนะคู่นะคู่ถ้าก้าวตั้งใจและขยันขึ้นมามีข้อควรระวังในการดูแลตัวเองในมุมไหนบ้างไหมครับอะไรนะถ้าถ้าก้าวตั้งใจและขยันขึ้นมามีข้ออ๋อหมายถึงตัวก้าจะระวัง จริงๆก็ไม่ต้องระวังอะไรเลยค่ะเป็นธรรมชาติ<ม>เป็นตัวอเอง,ลองเแล้วก็ลองสังเกตตัวเองดูว่าเฮ้ยไอ้ความที่เรามองว่าเราแปลกแยกมันแปลกแยกจริงๆไหมหรือว่าเราคิดเอาเองเราหรือเราคิดตัวตเองใน,ในมุมมองของเราตั้งแต่เด็กอะค่ะมันจะยากตรงที่ว่าเราคิดมันมีแพทเทิร์นนี้ยมาแต่เด็กท่านสาคติเราเป็นแบบนี้มาแต่เด็กมันจะยากที่จะมองเห็นว่าเรากําลังคิดว่าเราแปลกแยกอยู่อ่าจนมีคนมาบอกว่าเฮ้ยนี่คํานิยามอยู่อะคิดแปลกแยกนะอ๋อเออว่ะ บางคนมันก็จะเพิ่งรู้อะว่าแบบเออว่ะแล้วเออว่ะเนี่ยมันอยู่ตอนไหนบ้างแล้วก็ต้องมาดูอะค่ะว่าในสภาวะที่เราพูดถึงเนี่ยมันอยู่ตอนไหนในในชีวิตคุณบ้างแล้วมันจริงไหมนะแล้วมันจริงหรือเปล่าขนาดไหนกันนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเชื่อเนาะลองลองเชื่อตัวเองอีกรอบหนึ่งแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองก็คือเซลฟ์แคร์เยอะๆเนาะเยียวยาตัวเองนะคะการโทษตัวเองเกิดขึ้นได้เป็นปกติมนุษย์ทุกคนโทษตัวเองเนาะทุกเบอร์เก้าเบอร์แต่เราก็ต้องเห็นนะเพราะเราเริ่มจะทําอะไรม่ดีม่ร้าย โทษตัวเองโทษคนอื่นแลยมีทุกเบอร์นะคะโทษเองโทษคนอื่นโทษสิ่งแวดล้อมโทษนู่นโทษนี่เนาะมันคือการ projection ทั้งนั้นคุณอย่ามองว่ารักคุณไม่มีกลไกเนี้ยประจำรักคุณจะไม่ทำนะคุณก็มีนะเอาง่ายๆคือหรือกิเลสอะกิเลสต่างๆของทุกคนอะ เราตัวเราเองก็ใช้มันคือธรรมชาติแค่มันมีกิเลสประจําลักเพราะเราตกล่องนั้นบ่อยมากอย่างที่มิ้นบอกขีด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 จนขปดอยู่นั่นลอยแล้วแล้วทําไมเราถึงทําอย่างนั้นซ้ำๆเพราะว่ามันง่ายอ่ะมันเป็นลอยเดิมๆมันเป็นล่องเดิมๆเราไม่ต้องเปลี่ยนอย่างเช่นว่าถ้าสมมติเรียนแมนดาลิถ้าเราถนัดวาด คงคงคงๆเราก็จะวาดแต่โคงโคงโคงคงถ้าเราถนัดทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็จะวาดแต่ทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยมันเป็นลายเดิมหลักก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะแพทเทิร์นของมันซ้ําๆซ้ําๆจนเป็นกรอบความคิดเป็นอคติเป็นฮับบิทออฟมายอะไรบางยาอย่างนะคะเอาง่ายๆเหมือนที่บอกโนแยกให้ได้ก่อนว่าหิวหรืออยากกินอ,อารมณ์ อารมณ์อารมณ์ของคนอารมณ์ของเราให้ได้ก่อนหิวหรืออยากกินหิวหรือต้องการจริงๆหมายถึงว่าเออมันถึงเวลาแล้วนะที่ร่างกายมันจะต้องการอาหารต้องการสารอาหารเข้าไปอยากกินคือร่างกายไม่ต้องการสาาหิรแต่ใจเนี่ยเกิดราคาเกิดจะอยากกินร่างกายต้องการกระทบหมูกระทะชีสเค้กอย่างงี้นะหรือซัมติงชาไข่มุกเนี่ยไม่ใช่หิวแล้วเออนี่คืออยากกินนะคะ ก็ลองพิจาราดูนะคะอ่ะมาไม่ทันเบอร์สองเลยค่ะก็ได้เลยค่ะพี่จุม๋มก็ได้นะคะรีได้อยาก<ด>เห็นอยากแท็กเทิร์นเบอร์เก้าเลยครับมาเป็นขบวเนเยอ้เพื่อนน่ารักใช่รักเดียวที่น่ารักคือรักเก้านะครับรกกน้องโว<ฮ>ผมเองครับจริงๆไม่ได้แปลกแยกแต่ตัวผมเองนี่แหละคิดว่าคิดว่าตัวเองแปลกแยกจริงๆมันก็ไม่มีอะไรคุณกอกกุกนะสาเนียงปรับตัวก็จะประมาณนี้เออไม่เป็นไรนะคะก็ ศึกษาตัวเองกันไปเนาะมีหลายอย่างที่เราไม่รู้ว่าเราก็มีหลายอย่างที่เรายังมองไม่เห็นวันนี้เราก็พามาว่าเรายังไม่รู้อะไรบ้างแล้วก็พยายามนะคะก็คือเป็นเพื่อนคุยกันเนาะไปไปมองดูมันนะคะถ้าพร้อมเนาะค่ะไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอะไรอืมแล้วก็พยายามรักตัวเองเยอะๆอย่าบุยตีตัวเองแล้วกัน อารมณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้<ช>เรารู้สึกโกรธได้เรารู้สึกเหงาเรารู้สึกเกลียดเรารู้สึกเรารู้สึกอะไรต่างๆนั่น<ช>แหละคุณ<ช>ไปหา mood ring ม,มาหรือว่า emotional c h a r t มาอารมณ์ทุกๆอย่างเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนได้หมดเนาะเขาไม่ใช่สิ่งผิด<ช><ช>นะคะเป็นลักษสองที่ตกล่องเดิมจนใจช้ำไปหมดแล้วค่ะมาฟังพวกพี่ๆแล้วเข้าใจตัวเองมากขึ้นพอตกล่องเดิมรู้ตัวแล้วค่ะขอบคุณค่ะโอ๊ยขอบคุณคะดีใจด้วยค่ะ ดีใจมากนะคะดีใจมากเนาะก็ชีวิตเรามันเหมือนพายเรือไปเรื่อยๆนะบางทีมันก็ต้องเจอพายุมันเจอคลื่นมันเจออะไรแปลกๆแหละอืมเออถ้าเราบางทีมันมีทางอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ใช่ช่องทางเดิมเราใช้ได้เหมือนกันลองเปิดเปิดโอกาสให้กับช่องทางใหม่ๆดูนะคะ มีหนังสือเกี่ยวกับ defense ใหม่เอาลองไปหา coping strategy coping strategy ก็มันจะน่าจะมีเป็นเรื่องของ defense mechanism ไปเลยเนาะหนังสือทางจิตวิทยามีเนาะลองเซิร์ชดจูจริงๆ defense mechanism นี่มันเป็นจิตวิทยาเนาะแต่ในทางน,นพลักษ์มันคือจิตวิญญาณนะม,มันอยู่ด้านในลึกมากๆกว่าที่จิตวิทยาจะตอบได้เราเอามามควบคู่กันเพื่อให้เห็น,นกลไกอย่างเงี้ยในตัวมนุษย์เนาะบางทีคนเราต้องการสิ่งจับถือไง อันนี้การกรอบบางอย่างอันนี้เราชัดให้มันให้ภาพมันชัดขึ้นจะพูดง่ายๆคือความรู้ทางโลกโลกเนี่ยอเราต้องการบางทีเราต้องการที่จะนําพาไปสู่อะไรบางอย่างภายในด้วยเช่นกันเนาะแต่เราอย่าไปเอาเนี่ยมายึดติดเป็นเหมือนไฟฉายเฉยๆก็พอค่ะแล้วทางของเราเราเลือกของเราเนาะนะคะรักเจดชอบเรียกร้องความสนใจบ้างไหมคะทุกรักเลยค่ะทุกลักเป็นแม้แต่เบอร์ห้าแล้วมันก็เรียกร้องมีวิธีอะไรบางอย่างเบอร์ห้าให้เรียกร้องความสนใจเลยแต่ว่าเป็นในเวของเขาหิ้วกลับบ้านไหม กับบ้านยังกับบ้านยังก็จะมีนะคะทุกคนทุกคนอยากก็มีการเรียกร้องความสนใจได้นะเอออันนั้นก็เป็นพฤติกรรมบนภูเขาน้ำแข็งบนภูเขาน้ำแข็งเนาเขาเขาเรียกร้องทำไมก็ต้องไปดูนะว่าเอ๊ะเรียกร้องทำไมนะคะก็เป็นอีกอีกอีกคำถามที่เราต้องมาหาคำตอบนะคะเป็นแชร์เร้นนะคะเออแล้วเราต้องควรหาคำตอบไหมนะเออไม่ต้องดีนะแล้วแต่ตามสบายเลยอืมเอออ่ะ ช่วงแจกเดี๋ยวเราแจกหนังสือนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเกี่ยวกับ MBTI มีสำหรับคนที่บินแนะนำให้คนที่ศึกษา MBTI มาแล้วเยอะๆแล้วกันแล้วไปลองดูว่ามันจริงหรือเปล่าเอออ่าแค่นั้นนะคะมันจริงไหมนะที่ที่มันเขียนอะ่ะจริงไหมเออแค่นั้นให้ใช้จักรยาน<อ>ในการรับชมวิจัายยานวิจัยงานนะคะ ลองดูนะคะเดี๋ยวเราจะแจกแจกหกเลยละกันเพราะว่าเพราะว่าคนเยอะนะคนคนจบร้อยมาเยอะเลยอันนี้เจ็สิบเอ็ดคนค่ะมาลุ้นกันเดี๋ยวให้คุณบีนะคะเป็นคนเลือกนะคะดังนั้นแล้วใครอยากได้หนังสือเล่มนี้ส่งฟรีด้วยนะเดี๋ยวเราให้พิมพ์ก็พิมพ์มาว่าอยากได้เอาหรออยากได้อยากได้อยากได้เล่มแรกเอาเอาไม่เอาจากได้ก่ามันไม่มีไม่มีประโยชน์บวก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 ะ้เอางี้ให้พิม การโปรเจคชันของคุณและที่คุณมองเห็นมาโอ้โหเอออ่ะชาเลนจ์ที่หนึ่งชาเลนจ์มากค่ะพิมมาเลยค่ะคุณเป็นเบอร์อะไรแล้วหรือไม่ต้องบอกเบอร์ก็ได้ยากจังวะอยากอยากจะอ่านแล้วก็ให้มีให้ให้โดยให้คุณค่าหน่อยขอรโจทย์อีกรอบหนึ่งค่ะอยากได้เอาง่ายๆเลยใช่ไหมคะเขาอยากได้กันมาแล้วเนี่ยก็ เอาไงดีอ่ะโอ๊ยงงเอาง่ายๆก่อนไม่มีห้าได้เลยก็ได้ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ค่ะโอเบเนื้อวสอบอ่อยากได้ก็อยากได้ค่ะอยากได้ก็คุณอุงอิงรักห้าใช่ไหมคะอยากถามว่าทํายังไงให้ชอบคุยกับคนอื่นคะล่าสุดเพื่อนมาหาที่บ้านเราแอบไปนอนเลยค่ะอ๋อยังไม่ชอบไม่รู้วะยังไงเหมือนกันคือคือถ้าไม่มีมินด้อยู่ตรงเนี้ยจริงคุยได้เราไม่ใช่เรื่องโนพลักอะค่ะคุณจะไม่เห็นเขาอยู่ตรงนั้นเลยอะไม่เห็นเลยอะค่ะ คืออันนี้คือเป็นสิ่งที่ชอบเนาะคืออันนี้เราต้องมันอยู่ในบริบทหนึ่งเนาะคือภาวะที่เราจะหนีหเราต้องเห็นก่อนว่าเราพยายามที่จะปรีกตัวออกมาอีกแล้วนี่คือคกลไกของเบอร์อห้าเนาะอืมนี่อ่ะนรคุยกันนอกคุยกันในเรื่องนี้หน่อยเราจะแจกหนังสือก่อนไหมหรือว่าให้งงให้บีปักละกันอ่ะโอเคอ่ะรอบนี้หนังสือเล่มที่หนึ่งเดี๋ยว <6 S 2> หกเล่มให้บีปักนะคะ <6 S 1> หกเล่มทีเดียวเลยใช่ไหม ก็บีปักมาแล้วก็แคบบีปักมาแล้วก็แคบโอ <Okay, S 1> เคโอเคอ่ะให้คุณบีเขียนว่าอยากได้แล้วกันเดี๋ยวอยากได้สักพักแล้วกันจะได้มีหลายๆคนหน่อยอยากได้ซ้ำๆกันนะคะในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวอธิบายฟังเนาะมันเป็น,นกลไกอะไรบางอย่างของเบอร์ห้าพอเรารู้อพอเรารู้ว่าเออเราเริ่มจะเครียดแล้วเราเริ่มอยากปีกตัวแล้วมันก็เห็นชัดขึ้นแต่ถามว่าทํายังไงให,ให้ยังคงอยู่ในสภาวะการตรงนั้นได้อะไรอย่างนี้มันก็ต้องอดทนนิดนึง หรือว่าเราก็เราพยายามเป็นส่วนหนึ่งมากขึ้นพยายามไม่หนีห่างออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าทำได้บ่อยไมมาตอบด้วยอ่ะเคยไม่เคยไม่ชอบคนเห็นแก่ตัวเลยทำงานเหนื่อยมากมากๆเลยพอเห็นแล้วเมตตาตัวเองมากขึ้นค่ะโอ้ขอบคุณค่ะก็คือถ้าเราลองมองกลับเข้ามาเยอะเราจะเห็นอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะในขณะที่เราไม่ชอบอะไรบางอย่าง ในสถานการณ์ที่เราพยายามจะหลีกหนีอ,อ่ะแต่มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะเราเห็นชัดขึ้นอ,อันนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ของส่วนตัวค่ะสำหรับเบอร์ห้าในมุมมองของอิงอะเนาะแชร์โปรเจคชันใครอยากได้ด้วยโอ้พี่โอต้องได้แล้วไหมอะ่ะเออเออนะคะก็ประมาณนี้เนาะจริงๆแล้วเบอร์ห้าเนี่ยก็เป็นเป็นแล้วแต่เวเนแล้วแต่สิ่งที่เขาเจอแล้วแต่คนที่เขาอยู่ เนาะเหมือนที่เราบอกว่าความเป็นอินโทรเวิร์ดกับเอ็กซ์เวิร์ดอะทุกคนจะอยู่คนละฝั่งแต่มันมีความเข้มข้นซึ่งความเข้มข้นมันแล้วแต่เรื่องที่เขาอยู่สิ่งที่เขาเจอสถานการณ์ที่เขาอยู่แล้วก็คนข้างๆนะคะความซับพอร์ตของ,งของอะไรบางอย่างทางใจเนาะก็มีส่วนนะคะทําให้คนคนนั้นเขากล้าที่จะทําบางอย่างแต่ในแก่นของเขาอะมันยังคงอยู่เนาะถามว่าถ้ามีคนบุกมาที่นี่หาวอวิงตอนเนี้ย คุณไม่มีทางได้พบเขาแน่นอนนะคะไม่มีทางได้พบเขาแน่นอนอาจจะเจอด่านหน้าแต่ถ้าอยู่บ้านคนเดียวก็ต้องรับไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าแคปเลยค่ะคุณพิมลวานคนแรกนะคะมองคนอื่นรู้สึกกับเราเหมือนเรารู้สึกกับเขาค่ะโหใช่เลยนี่คือ projection เลยค่ะแบบทุกคนมีอ่ะเราก็มีค่ะเราหนักด้วยแต่ก่อนแบบว่าหนักกว่าเนี้ยค่ะหนักแบบไม่สามารถไม่ หนักหนักอ่ะโอเคหนักอ่ะตามนั้นเนี่ยหนักแบบแย่เลยอ่ะเออนะคะค่ะช่วงแจกช่วงแจกอมาค่ะคุณบีแคปคนที่สองเลยค่ะเออปักคนที่สองเลยค่ะเออยากได้พีซีพีซคุณดาวใช่ไหมคะได้แล้วนะคะดีใจด้วยค่ะส่งให้ถึงบ้านเลยเนาะติดต่อมาทางอินบ็อกซ์เลยนะคะใครที่พิมพ์มานะคะก็จะหมายถึงว่าใครที่พิมพ์โปรเจคชันมาเนี่ยก็อาจจะ คุณบีนะคุณบีเบอร์หกเนาะเออเขาใช้ Projection โดยตรงด้วยเขาอาจจะอาจจะโดนคุณบี Projection ใส่ด้วยความอยากได้อยากให้อันนี้ไม่ใช่ Projection อันนี้อยากให้เฉยอเออแอดมินบีนะคะอ่าคุณดาวแคปเลยค่ะพราะแคปแล้วนะักมาที่ลายแอดหรือว่าเอาลน n แอดลักกันเพราะว่าบีจะจัดการระบบต่างๆได้ง่ายไม่ตกหล่นนะคะล i n แอดแอนิกร์มิสเตอร์นะคะแล้วก็บอกว่าได้หนังสือค่ะอ่าโอเค มองคนอื่นหล่อเท่เหมือนที่ตัวผมโปรเจคชันไหมครับอ๋อโปรเจคชันหลอต hey, ัวเองหล่อเท่แล้วโอเคก็ได้น้องภูได้ก็ได้อันนี้ขำๆเนาะนะคะเอออยากได้ให้คูกแก้วค่ะโหพี่จูโอเคโอ้พิม์อ่านไม่ทันเลยค่ะให้คุณบีจัดการค่ะหรือว่าคุณนาดาได้นะคะเล่มที่สามชอบคิดว่าเขาจะคิดยังไงเลยคุณโบนะคะเลย ไม่กล้าคิดไม่กล้าพูดไม่กล้าทำอะไรอย่างเงี้ยกลัวไม่ถูกใจเขาข้างบเบอร์สองโอเคเพิ่งโปรเจคชันมาสดๆร้องร้องค่ะร้องร้องเป็นความจริงอ่าไม่พอใจกับการทำงานคนในทีมเลยแยกตัวออกมาทำเองเพราะอยากให้คนรับไงได้คุณภาพแปดโอ้โหแบบมีพลังมากอะค่ะแบบเออมึงทำไม่ได้ใช่ไหมมึงทำเองเออ สุดยอดอยากได้อยากได้อ๋อคุณดาวได้ล้วเป็นแปดที่ชอบความยุติธรรมมชอบถูกหลังแกแล้วก็คิดไปว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันชอบทำให้ทำให้ชอบไปปกป้องเขาอืมใช่เลยค่ะฝนจะโปรเจกต์คนอื่นโดยเริ่มจากคําว่าทําไมทําแบบนั้นทําไมทําแบบนี้ซึ่งจริงๆน่าจะเกิดจากความกลัวของเราที่จะโดนคนคนนั้นไม่ไม่ชอบเลยเลือกที่จะไปถามเขาแทนถามว่าจริงๆใครทําเราก็ทําก็าทําเองอืม ยอดค่ะเป็นรักแปดเคยปาะป้องน้องชายตัวเองกําลังจะเจอลุมตืบเราก็เลยเราก็กลัวแหละแต่น้องเราจะเป็นไรไม่ได้คําตอบคือฮาร์ดคอร์ไปไหมคะโอ๊ยไม่ฮาร์ดคอร์ค่ะได้สล o t วิ t h m มีฟีแอน a แกรมโอ้โหน้องโผอ่ามินจะเคยเป็นเอ็กซ์โส่ยเฟลี่ตอนนี้หนีผู้หนีคนเข้าป่าองอยากเข้าป่าคะ่ะ <laughs> อยากเข้าป่าไปแล้วนะคะวถ้าใครอยากได้จี้นะคะมีเหมือนกันอ่ามีจี้นะคะอันนี้คือสนับสนุนพวกเราเนาะสนับสนุนพวกเรานะคะจี้ของเราอ๋อเดี๋ยวประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลาสนะคะ defense mechanism นะคะปลายเดือนนี้เนาะจะแบ่งการศึกษาเป็นสามกลุ่มนะคะสามกลุ่มซึ่งจริงๆแล้วมันควรเรียนครบแหละแต่ว่าด้วยความหั่นซอยเพราะว่าเวลาด้วยเพราะบางท่านก็อาจจะไม่ได้สะดวกมาในทีเดียวอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่า มาในทีเดียวมันอาจจะยาวใช่มันจะยาวแล้วก็เวลาด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยนะคะก็แบ่งซอยละกันมันจะได้แบบว่าโอเคได้อย่างน้อยก็ได้ดูเพื่อนอีก2เบอร์แหละที่ที่ไม่เหมือนเราเนาะแต่ถ้าเข้าทุกคลาสก็ได้ใช่เพราะว่าก็สาหรับคนที่เคยดีเฟนต์แมกนิซึมกับเราแล้วก็จะได้รับส่วนลดนะคะติดต่อแอดมินบีได้เลยนะทางไลน์แอดแอนิเกรมฮิปสเตอร์นะคะคลาสก็จะแบ่งการศึกษาเป็นแก๊งแ s สเตทีฟเนาะแก๊งแอสเตทีฟก็จะมีลัก สี่หกแปดนะคะแก๊งนี้ไม่มีทางเก็บกดแน่นอนเออเอาออกได้เอาออกนะเอาออกนะคะคนต้องรู้อะไรหรือโลกต้องรู้เนาะว่าฉันเป็นยังไงแต่ว่าจะมีวิธีเอาออกต่างกันไปนะเขาอาจจะไม่ได้ออกมาพงๆก็ได้เนาะมันอาจจะมีบางอย่างเขาจะไปอินเทอร์เวร์ก็ได้แล้วเขามีวิธีเอาออกมาเออนะคะก็ลองมาฟังดูเนาะแก๊งต่อมานะคะลาเวนเดอร์ค่ะลาเวนเดอร์นี่จะเป็นสอง เจ็ดกาวงโลกนี้ดีแก้ปัญหาแบบลาเวนเดอร์นะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่ลองดูซิว่าความในความลาเวนเดอร์ของเขาเนี่ยในทุ่งญ่านั้นนจะมีอะไรบ้างค่ะความเหมือนความต่างเนาะจะหอมจริงๆริงไหมเอออ่าแล้วแก๊งสุดท้ายนะคะกลุ่มนี้ก็คือหนึ่ง competency ห้าและสามหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้านะคะก็แก๊งทํางานเก่งแก๊งทํางานแก๊ง effective นะนะคะต้องมีคุณสั่งงานไปเนี่ยสามคนเนี่ย ได้แน่นอนแต่ได้ตามสั่งหรือเปล่าไม่รู้เออ <laughs> แต่ได้แน่นอนเอาบีป,ปักแล้วอยากได้คุณสุนัชชาคะ่ะทักเ,<อ>เลยนะใครใครที่บีปักนะคะสี่เล่มนะคะทักทักเอนแกรมได้เลยนะพี่ชาติีหกกับหนึ่งใครกันจริงๆแต่ต่างที่ทํางานหนักๆเพื่อลดความไม่สมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นจากในงานจากคนน,นั้นเหมือนมีหนังสือแล้วนะครับแชร์วความเห็นอ้าพี่ตีขอบคุณคะ่ะ เธอน่าจะรู้ใจฉันสิฉันยังรู้เลยน้องภูมิใช่ขอไลน์แอดอีกทีได้ไหมคะหรือคุณปุญญาดาได้หนังสือแอดเอ n เนกรัมฮิปสเตอร์เลยค่ะน้องแจงอยากได้หนังสือค่ะสัญญาว่าจะได้ชมเลยเบอร์เจ็ดมาสัญญาแล้วอ่ะทำยังไงดีเพิ่งมาค่ะทีมดูย้อนหลังสวัสดีค่ะได้เลยค่ะยินดีนะคะอ่ะเอางี้เดี๋ยวเดือนนี้มีสองไลฟ์มีไลฟ์นี้แล้วเดี๋ยวมีไลฟ์ ปลายเดือนเดี๋ยวเราคิดก่อนว่าจะไลฟ์เรื่องอะไรมีวันแล้วอะแต่แต่ยังไม่มีหอพ่อไม่เตอคือมีมีแนวทางค่ะแต่ว่าต้องเรียบเรียงกันก่อนยงเรียบเรียงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพูดไม่รู้เรื่องเออมันจะมันจะกระจายอกระจายมีขนาดซ้อมแล้วนะเนี่ยเราน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะถ้าเราที่เราจะหรือยี่สิบหกเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมินไปดูอีกทีหนึ่งเนาะค่ะปลายเดือนเนี้ยค่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องดูชัเดิมช่วงแบบทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราจะมานะคะโอเค ถึงไหนแล้วว่นนี่บีอ่ะคุณก็กกุ๊กกุ๊กได้ <Yeah. S 1> ะะเชิญค่ะเชิญค่ะโอ้บีตอบไปแล้วนะคะลายแอดอนยกรามฮิเอรนะคะเขียนเหมือนชื่อเพจเลยติดกันนะคะยาวๆใส่แอดนำหน้าด้วยนะคะเราก็จะมีคนที่ลงคาสกับเราเนาะเราจะมีรีทิเซเตอร์นะคะสองเดือนเว้นแล้วก็มีหนึ่งครั้งเออเออนะคะตามใจมินแบบว่าเป็นคัสฟรีเนาะที่เราจะมาพูดคุยนพลักกันมาเปิด เราเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยแล้วก็ทุกคนเนี่ยคือเหมือนเป็นครอบครัวแล้วอ่ะเรารู้จักกันเจอหน้ากันเนี่ยในไลฟ์นี่แหละนะคะหรือว่าในคลาสเนี่ยเราผ่านกันมาเราคุยกันเรื่องเดียวกันเรื่องที่เราคุ้นเคยในพื้นที่ที่โอเคเราคุยคุยกันแล้วให้มันจะไม่ล่วไหลไปไหนนะอะไรนะรู้กันแค่นี้ก็ได้คือจริงๆอ่ะเม้นมีเราเราเนาะมีความคิดว่าเราจะเปิดคลาสฟรีกันแบบเป็นคลาสปิดนะคะเพราะว่าบางบางเรื่องที่ต้องแชร์เนี่ยมันไม่สามารถแชร์ลง ลงสาธารณะนที่มัน private เหมือนกันนะเรื่องมันจะต้องภายในเนาะมันต้องปิดหน่อยแต่แบบว่าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าเราจะจัดกลุ่มยังไงหรือจะเป็นเรื่องอะไรดีนะคะเป็นการกุศลเนาะก็ตามกําลังศรัทธานะคะอยากช่วยตอนนี้ก็อยากช่วยโควิดเนาะให้ให้ทุกคนได้ให้ทุกๆฝ่ายได้ทำงานกันราบรื่นมากขึ้นนะคะเรากำลังใจให้ทุกคนทุกทุกฝ่ายใช่ก็มีหมอมี บุคลากรแล้วก็มีคนที่ติดเชื้อแล้วแล้วก็มีคนที่มีญาติติดเชื้อหรือเสียชีวิตนะคะแสดงความเสียใจด้วยกับผู้เสียชีวิตด้วยเนาะกับญาติผู้เสียชีวิตสิปากโดนก็เราก็มาช่วยกันตรงนี้เนาะคะะเออทำทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะแล้วก็คนตัวเล็กๆอย่างเราก็ทําประมาณนี้เนาะ้องช่วยกันรีวิวรีทีนรับประกันความแซบครับคุณกันทากันทัชาลีนะเขา ขออภัยหากอ่านชื่อผิดนะชอบพี่สองคนอยู่ด้วยกันน่ารักทังคูเลยวขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคุณก๊กกกุ๊กอ้อมยินดีค่ะอ่ะบีครบหกเล่มหรือยังเขาหกเล่มหรือยังนี่นับไม่ถูกเลยตอนนี้เราขำกบเกลื่อนแล้วเรานับไม่ถูกอันนี้ก็เคยดีเฟนต์เอ้ยเป็นดีเฟนต์มาเกนเซึ่งอย่างหนึ่งเนาะขำกบเกลื่อนกบเกื่อนป็นเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปเรียนรู้กันในคลาสเอ่มีไหมล่ะมีด้วยหรอเริ่มเครียดแล้วเอาไม่มีหรอ อะตอนนี้มีคําถามถามได้นะคระหว,ว่างที่รอคุณบีแจกหนังสืออ๋อ <นะ S 1> เป็นโค้งสุดท้ายยังไม่สามทุ่ม,มแล้วยังไม่สามทุ่มเลยเก้า <9 S 2> โอ้โดีมากค่ะชอบอ่านย,วยาวๆนะแต่ถ้าอ่านผิดอ่านถูกขออภัยค่ะ,ค,ะความรู้สึกเดี๋ยวนะคะอ่าบีบอกครบแล้วค่ะขอบคุณม,มากค่ะความรู้สึกแบบแย่กับคนอื่นเกิดขึ้นในความคิดและความรู้สึกเกือบตลอดเวลาเลยครับ กับทุกคนและกับคนในครอบครัวครับแต่จริงๆพอแกะตัวเองก็พบว่าลึกๆเรารู้สึกว่าเราไม่ยอมรับตัวเองในบางมุมที่เราคิดว่ามันไม่ควรเป็นอย่างนั้นและรู้สึกว่าไม่มีใครที่น่าจะเข้าใจและคิดว่าปกติเขาจะไม่เขาไม่น่าจะยอมรับได้อย่างสบายใจน่าจะเป็นจุดที่คุณมิ้นกับอุงอิงอธิบายว่าเก้ารู้สึกแตกแยกจากข้างในของเขาครับเพราะเรายังไม่ยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ได้จริงๆครับแต่ก่อนยังไม่ทัน ความคิดเลยต้องบิวตัวเองไปโดยอัตโนมัติว่าเราแปลกแยกกับคนอื่นและด้อยค่าตัวเองอยู่ตลอดเวลาและพยายามคิดตลอดเวลาว่าจะต้องทำยังไงให้อยู่ในกลุ่มโดยไม่รู้สึกไม่รู้สึกแยกที่มีเราอยู่ในกลุ่มครับตอนนี้ยังมีความรู้สึกแลกแยกอยู่ครับแต่เบาลงเยอะพอเราเชื่อมกับตัวเรามากขึ้นและเมตตาตัวเองมากขึ้นมันทำให้เรารู้สึกแลกแยกในตัวเองน้อยลงมากขึ้น ขอโทษด้วยค่ะพิมพ์ยาวแล้วเรียบเรียงอาจจะทําให้สับสนโขอบคุณมากที่แชร์เลยนะคะดีต่อใจมากนะคะนี่แกเป็นการไปแล้วแบบรู้สึกเป็นการรีเฟล็กากตัวเองออกมาจากทางการพิมพ์เนี่ยมันก็ช่วยนะบันทีมันทำให้เห็นอะไรใคเอคือเหมือนเราไปคุยกับตัวเองในอดีตนะคะเราก็การความความแปลกแยกที่เราอธิบายอ่ะคือแบบว่าอธิบายแทนเราได้ดีมากค่ะมิ้นบอกแล้วว่า เราอธิบายไม่สู้คนลักนั้นจริงๆมาพูดให้ฟังในเรื่องของเขาเรื่องภายในอะค่ะซึ่งกว่าจะพูดได้จริงๆอ่ะมันก็ต้องเห็นตัวเองเนาะบางคนไม่เห็นตัวเองเรามีหน้าที่แค่ฉายไฟไปแค่นั้นแหละค่ะส่วนจะเห็นตัวเองแล้วอธิบายออกมายังไงอ่ะมันก็จะเป็นพาร์ทของคนเบอร์นั้นๆเนาะเป็นของของทุกคนนะคะที่จะมาสร้างสีสันให้พวกเราได้เห็นกันเนาะขอบคุณทุกคนที่มาก์กล้าหาญมากทุกคนน้องแจ้งไม่ยอมไปเที่ยวกับเพื่อนคนหนึ่งเพราะ เขาจะเลือกไปในที่ที่เขาอยากไปกลัวว่าเราจะไปด้วยแล้วเราไม่มีสิทธิ์เลือกที่เที่ยวเองค่ะม <laughs> สมแล้วที่สมเบอร์ไม่เคยเข้าคอร์สพื้นฐานเนาะแม่ไม่เป็นไรค่ะลองดูไหมคะคุณป่าน <laughs> แต่ว่าเราเปิดแค่ปีละครั้งเนาะ,ะก็ปีหน้านะคะต้นปีจะเปิดอีกรอบนะคะคัสขั้นต้นเนาะสนุกมากเขาบอกอนะคะสนุกมากๆคสัคสคัสคัสเริ่มต้นเนี่ยในเกม first station นี่เป็นอะไรที่แบบว่า โคตรสนุกเลยแต่ว่ามันจัดนานนะคะมันกินเวลานานสามวันเนอะแล้วก็คนเข้าใจว่าเป็นต้องเป็นสามวันจริงๆรเออมันไม่สามารถทําให้กระชับกว่านี้ไม่ได้และไม่สามารถทําให้มันไม่ต่อเนื่องได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราเราเรียนอาทิตย์นี้เราไปเรียนอาทิตย์หน้าบางทีบางอย่างมันจะหลุดโฟกัสหรืออะไรไปเนาะมันจะคือคนเรียกกันได้ต่อคนเรียนระดับ คนที่เพิ่งเพิ่งจะมาเรียนนะพูดถึงคนที่เพิ่งจะมาเรียน huh. เวลาเราเรียนนะหรือคนที่เรียนมานานแล้วเราเรา,เราเข้าใจด้วยตัวหนังสือในหนังสือมาตลอดอะเราไม่เคยเจอคนในคลาสเราไม่เคยเจอใครที่เป็นรักนั้นตัวเป็นๆตัวจริงๆแล้วเขากล้าเล่าเรื่องภายในให้เราฟังได้บ่อยๆอ,ยอยะคะ่ะเราจะตีความจากสิ่งที่เราคิดแล้วพอเรียนไปหนึ่งคลาสข้ามไปอีกทีหนึ่งเราจะลืม เพราะเราเข้าใจที่เราเรียนด้วยหัวเรียนด้วยหัวความคิดมันทำมันจะมันลืมได้ไงแต่เราเชื่อว่าเอ้ยนี่นี่ขายของนะแต่ว่าพูดจริงให้ให้คนเคยเรียนนี่ไม่ได้ขายของนะอย่างเงี้ยหรอหรือว่านี่ขายของนี่ขายของนะโอเคนี่ขายของนะให้คนเคยเรียนบอกได้เลยว่าเฮ้ยถ้าเราเจอคนจริงๆในคลาสอะความเข้าใจในหัวมันจะไม่มีแล้วมันจะเข้าใจจากตรงเนี้ยแล้วเราจะรู้สึกว่า อ๋ออย่างงี้นี่เองมันอย่างงี้เลยแหละเฮ้ยเข้าใจแล้วว่ะมันจะโล่งเลยค่ะคนรอบๆตัวเราจะรู้สึกว่า เฮ้ยอยู่เปลี่ยนไปแต่เราไม่ได้เปลี่ยนไปนะรเราแค่เข้าใจเขาคืนเหมือนเราสัมผัสอะไรบางอย่างได้จากส่วนอื่นที่ไม่ใช่ความคิดแล้วใช่แล้วการที่เราอบอุ้มตัวเองได้อะมันคือการเยียวยาตัวเองแล้วมันทําให้เราอะไปอบอุ้มคนอื่นๆได้ด้วยโดยที่เราเองอาจจะไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำแบบนั้นนะคะนี่คือการเข้าใจจริงๆนะคะจากการที่เราเข้าคาซึ่งถามว่าเราไม่เข้าคาเราไปเห็นคนนั้นเราไปเฮ้ยคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างงี้ถามว่าด้านในเราอะ เอาคนคนเราสามีพยานนอนด้วยกันเรายัางไม่ได้พูดกันทุกเรื่องเนาะด้านในอะ่ะออะพูดหนึ่งสองสามสี่อ่ะบางทีมันมแต่มันยังมีหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองยังไม่มีเครื่องมือที่จะทําให้เอาด้านในออกมาซึ่งนพัลักษ์มันอนุญ,ญาตถ้าเราอนุญาตนะมันจะเราจะสามารถแบบควักหัวใจออกมาใช่ออกมาให้เราคุยกันได้ให้เราเห็นกันได้แล้วมันสวยงามมากอื รบกวนสอบถามค่ะถ้าไม่เคยเข้าคอสพื้อฐานแล้วเข้าคอดีเฟนได้ไหมคะ <c oughs> เข้าได้ค่ะ <c oughs> ก็คือคนที่รู้รักตัวเองแน่นอนเนาะอตอบเรื่องแก่นตัวเองได้ก็เชิญเลยค่ะเพราะเรามันจะมีแชร์กันด้วยเนาะเราต้องเราต้องพูดคุยนะคะนี้แชร์เยอะนะคะอย่างที่รู้เ <c oughs> นาะใครเข้าคาสเราก็เลดนะคะ <c oughs> <c oughs> เลดแน่น,นอนนะหมายถึงว่ามันเวลาเกินแน่นอนเนาะหาข้าวหาปลามาเตรียมพร้อมได้นะอนุญาตให้ทานไปด้วยได้แต่ว่ามีสมาธิกับเราด้วยเนาะคือจริงๆแล้ว่าเราอยากคุมเวลานะแต่เวลาคนแชร์เราไม่อยาก เร่งจังหวะหรือคืออยากให้เขานคือเขามันไม่ได้มีคนหลายคนหรือมากมายที่จะมาเปิดด้านในให้เราฟังอ่ะค่ะดังนั้นแล้วเวลาที่เขาแชร์เราอยากให้เป็นธรรมชาติเลยโอเคไม่มองกล้องก็ไม่ต้องมองทําตัวเป็นตัวเองอะค่ะแล้วก็พูดในสิ่งที่เขาอยากพูดแล้วสิ่งที่พูดคือมันไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วมันเป็นเพราะทุกคนฟังด้วยความแบบเฮ้ย เราเข้าใจเขาอะไม่ใช่เรื่องไม่ดีแล้วไม่ใช่เรื่องดีอะไรไม่มีเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีในนั้นมีแต่เรื่องของเขาความเป็นมนุษย์ของเขาคนหนึ่งซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นตัวเองได้ด้วยเนาะนะคะมันดีต่อใจจริงๆเออขายของจริงๆนี่บอกเออลงคลาสเบสิกอนนกรมไว้กับเสถียรธรรมสถานาวจะเจอกันนะคะโควิดเนาะใครที่ลงกับเสถียรก็เจอพวกเราเหมือนกันจะเจอตัวจริงด้วยเออ ผมรู้สึกประมาณนี้ครับจะบอกว่าเข้าใจเลยไม่กล้าบอกเต็มปากแต่รู้สึกตามที่ว่ามาเลยอ๋อคุณก้ออตอบเบอร์เก้านะคะความสัมพันธ์จบแบบเดิมๆทุกรอบเลยค่ะเราเป็นเรื่องความต้องการของเราทุกๆครั้งเลยแค่เปลี่ยนคนเฉยๆโอ้เป็นเป็นปัญหาของให้เดาคือเบอร์สองนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเราค่อยๆเรียนรู้ตัวเองกันไปนะอืมใช่ค่อยๆเรียนรู้ค่ะเรา เราจะเจอจุดหนึ่งอ่ะมันจะเป็นจุดเปลี่ยนบางอย่างปบอกาคุณป้ลว่าอ๋อมันตอนนี้เรียนรู้อยู่ค่ะค่อยๆนะคะค่อยๆเนาะมันมันจะเจอสิ่งดีงามในชีวิตนะคะอย่างน้อยเรามาเจอเครื่องมือหนึ่งเอ้แหละที่ที่ช่วยเราได้เนาะเห็นด้วยครับเรียนซ้ำได้จริงๆนะอ่อขอบคุณค่ะลงคัสเบสิกไว้แล้วกับเสถียรธรรมาตแล้จะติดโควิดอ๋อโอเคค่ะ จอกันค่ะรอสถานการณ์โควิดดีขึ้นเปิดแน่นอนค่ะอ่าผู้แก้วเป็นแอดมินนะคะใช่แต่ราคาคือไม่อยากจบอ่ะพี่ขวัญมาต่อส้มต่อพี่ขวัญ่ะขอบคุณพอดีค่ะพอดีนะเดี๋ยวมีคนมากินส่อมตําด้วยอีกหนึ่งมีคนอยากกินส้มต่อพี่ขวัญนะเออคนคนที่มีหนวดตรงเนี้ยนะคะเดี๋ยวเออนั่นแหละเนาะก็เวลาเจอเรื่องไม่สบายใจเคยคิดและหาอะไรทำตลอดตลอด ไม่ให้มีเวลาหยุดคิดหยุดรู้สึกปรากฏว่ากลับมารู้สึกหนักกว่าเดิมพีคค่ะอืมอันนี้คือยอดเยี่ยมนะคะถือว่ารู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยเราเราเคยหยุดเราเคยหยุดอันนี้นะเราเคยอยู่นี้นะแล้วเรากลับมามากกว่าเดิมเนาะนะคะเรากลับมาเป็นมากกว่าเดิมอันนี้คือในขั้นที่เราเห็นแล้วนะคะมันมันเหมือนเป็นประสบการณ์ว่ารอบหน้าเราอยากเป็นแบบนี้อีกไหมหรือเรารอบหน้าเราไม่อยากเป็นแบบนี้แล้ว เราลองหาวิธีเวิร์กทางใจเวิร์กข้างในนะนะคะค่อยๆไปพี่โอนะคะเข้าเรื่องเดิมแต่ไม่ซ้ําค่ะเพราะแม้เบอร์เดียวกันแต่ต่างคนต่างมุมมองรับรู้ได้ทั้งสมองและใจจากคนเป็นเป็นที่มีพลังงานแตกต่างกันค่ะเไปใช้ในได้ในเวลาที่เห็นคนจริงๆแนะนามากๆค้าอพี่โอช่วยขายของสุดยอดอันนี้น่าจะให้เป็น v i p Member เจอกันบ่อยนะคะเออนะคะก็ ประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรแล้วแหละพวกเราตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้หมดเวลาของเราหรือยังสองทุ่มสี่สิบสี่ตอนนี้ถ้ามีคําถามหรือว่าพูดคุยกันได้เราถึงสามทุ่มเนาะถ้ามีคอมเมนต์อะไรเราอ่านเราแชร์อย่างเงี้ยก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอีกเช่นกันนะทุกทุกคอมเมนต์เป็นประโยชน์มากๆนะคะค่ะคนที่ได้เข้ามาอาจจะเข้ามาดูย้อนหลังหรือเข้ามาดูซ้ำนะคะเดี๋ยวไลฟ์นี้จะอยู่ใน YouTube ด้วยบางคนอาจจะสะดวกมียู u ูปพรีเมียมก็ไม่มีควายาวสามารถนะคะสามารถ ไปชมกันต่อได้อีกช่องทางหนึ่งได้ล้าก็เป็นเพื่อนแก้เหงาให้ะค่ะเออเอาคามเหงามาลงที่ฉันอ่าอาจจะไม่มีเราแหละหรือว่าเน็ตช้าก็ไม่รู้นะคะถ้าเดี๋ยวรอบหน้าเนาะถ้ามีเดี๋ยวจะมาตอบรอบหน้าค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเป็นเรื่องอะไรนะะเดี๋ยว เร็วๆนี้เร็วๆนี้เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้ให้ทราบกันนะคะว่าจะยังไงดีก็ฝากจี้ด้วยนะคะจี้นายกามเฮปเซอร์นะคะมีอยู่สิบอันนะคะมีอยู่สิบอันมีอยู่สิบอันนะคะราคาห้าเอ้ยมัน5 0าหมื่นแล้วบ่ออย่างนั้นห้าร้อยห้าสิบห้าบาทสนับสนุนในการทำทำคลิปนะคะแล้วก็เน็ทแพ็กเกจิ้งแพ็กเกจิ้งเป็นอย่างนี้อะ อ่ามีตัวจริงมาให้ดูนะคะเล็กไกลเกินไป <laughs> จะทําเป็นพวงกุญแจหรือว่าทําเป็นสร้อยขอก็ได้นะคะตามตามศรัทธานะ,ะอ่าเรามีแค่จี้นะสร้อยคุณหาเองนะใช่มีแค่จี้นะคะอันนี้เป็นโรเดียมเนาะชุบโรเดียมนะคะ,คะตัวเงินเป็นทองเหลืองนะคะรองว่าไม่แพ้นะคะ โอเคงั้นเราไปดีกว่าเนาะจะได้ให้ทุกคนพักผ่อนนะขอบคุณทุกคนมากๆเราขอบคุณทุกท่านนะคะที่เราให้ทุกคนกันถึงตอนนี้เนาะแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็โรคภัยไข้เจ็บเยอะนะคะทางกายเนาะทางใจก็ช่วงนี้ใครดูแลกันด้วยใจข่าวหลายๆก็เยอะเนาะในข่าวหลายๆก็อาจจะมีเรื่องดีๆนะคะก็ทุกอย่างมีบวกกับลบเสมอเนาะมันคือสมดุลทางธรรมชาตินะคะก็ ฝึกยอมรับนะคะฝึกมองเห็นฝึกยอมรับว่าข้างในมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นแล้วเห็นมันอย่างที่มันเป็นจริงๆเนาะเยียวยาใจตัวเองกอดอบกอดตัวเองนะคะให้ความอบอุ่นให้ความรักตัวเองแคืมก็เป็นวิธีที่เซลล์แคร์ที่ดีที่สุดนะคะอ,อย่าลืมไปคุยกับทุกคนตัวเองที่อยู่ในอดีตเนาะทุกคนไปทำความเข้าใจไปปรับความเข้าใจกันนะคะจะได้ ปอดโป่งโรคสบายเทคแคร์ค่ะหิวอะไรก็แวะมาเอ๊ะอย่าลืมนะคะใครอยากจะช่วยโครงการนะคะจากวัดส่สวรรค์นะคะก็โอนได้ตามด้านล่างนี้เลยนะคะใครมาดูย้อนหลังก็โอนได้เหมือนกันนะคะเขายังเปิดอยู่เนาะเรื่อยนะคะ่าจะตลอดเลยนาอก็ช่วยวัดนะคะช่วยช่วยผู้ประสบวิกฤตนะคะประมาณนี้อ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ